สวัสดีค่ะ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 กลับมาพบกับพวกเรา4คนในรายการศูนย์องศาพยากรออนทีวีนะคะทาง Channel 8นะคะวันนี้เราก็มีประเด็นร้อนในร้อนจริงอ่ะอันนี้บอกเลยในสื่อออนไลน์ค่ะเขาเรียกอะไรนะจันแก้วเขาเรียกอะไรนะแบบว่าแหมมันก็คือเป็นข่าวนะคะของน้องท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วคุณยายเขาออกมาร้องเรียนนู่นนี่นั่นเพราะว่าเหมือนจะมีอะไรอวัยวะบางอย่างหายไปเพราะเอาไปประกอบในพิธีคุณไสยหรือไสยศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ตามข่าวนะคะแต่เขาก็บอกว่าไม่ได้หายมันนู่นมันนี่มันนั่นคือมันก็จะมีข่าวเล่าเรื่องแล้วก็มีตามช่องต่างๆเนี่ยจับประเด็นนะคะประเล่นมาอะไรกันเนี่ยอย่างในภาพที่ดูเบ้านะเบ้าแต่ก่อนที่เราจะไปเรื่องนี้เรามากดไลค์กดแชร์กันก่อนหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะคะเข้ามาที่CH แล้วก็เลข8นะคะชั้น8แล้วก็กดแชร์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีดูดวงทาง Facebook Live ด้วยนะคะก็ยิ่งกดไลค์ยิ่งกดแชร์ก็จะได้รับสิทธิ์ในการดูดวงนะคะดูกันฟรีๆไปเลยแล้ววันนี้มีหลายประเด็นนะคะที่จะพูดถึงเนาะนอกจากน้องคนนี้แล้วเนี่ยเรายังมีอะไรอีกนะวันนี้เรามีหลายอย่างนอกจากเราดูดวงปกติแล้วนะคะเราก็จะมีเคสวันนี้ควรจะติดตามนะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนาแล้วกลางปีแล้วครึ่งปีหลังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนดวงจะเป็นยังไงถ้าคุณอยากรู้อยากถามเป็นพิเศษกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งคำถามเข้ามานะคะชื่อวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่และ1คำถามที่คุณอยากรู้นะคะส่วนใครที่มีประสบการณ์หลอนเรื่องหลอนๆหรือว่าอยากจะดวงสดๆให้เรา4คนได้ดูทุกเรื่องก็กดไลค์กดแชร์ก่อนนะแล้วก็โทรเข้ามานะคะเดี๋ยวดูเบอร์ให้เบอร์อะไรนะเดี๋ยวก็จะมีเบอร์ขึ้นให้ทางหน้าจอนะคะก็ไปดูตามนั้นได้เลยเบอร์อะไรนะอะไรนะมาตอนนี้เอามาเรื่องเข้าเรื่องสกู๊ปที่วันนี้เราตั้งใจมาทำมาเล่าเลยมันเป็นทั้งความเฮี้ยนความแรงนะคะก็คือน้องคนนี้เป็นน้องผู้ชายใช่อายุ6ขวบ9เดือนอ่ะประจูสรุปเลยเพราะประจูเป็นคนอ่านรายละเอียดทั้งหมดให้พวกเราฟังได้เลยและให้คนทางบ้านฟังแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยแก้วกับจานนี่และพี่แอนจะได้มาช่วยชำแหละต่อว่าจะเป็นแบบไหนอ่ะนี่ไงดูจากภาพเนาะดูจากภาพอันนี้คือเบ้านะแล้วก็เด็กคนนี้ก็คือจมน้ำตายนะคะจมน้ำตายไปแล้วตั้งแต่วันที่26มกราคมนะคะทีนี้ทางญาติก็นำศพไปไว้ในนี้ไปเบ้าก่อนเพราะว่ายังคือศพเขาอยู่ในวัดใช่ไหมใช่อยู่ในวัดคราวนี้ยังไม่ได้เอาไปทำพิธีเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยก็อย่างที่ว่าเนาะอยู่ในเรือนจำอยู่ในเรือนจำแล้วก็เลยรอให้ออกมาแล้วก็มาทำพิธีปรากฏว่าอยู่ได้แค่2วันเองมั้งเบ้าแตกพระก็เลยเรียกญาติมาดูว่าทำไมถึงไปดูซิเป็นยังไงพอเข้าไปดูปุ๊บอ่ะก็พบว่าศพน้องเนี่ยผิดปกติตกจากหมอนนะถ้าจำไม่ผิดใช่แล้วก็มีอวัยวะบางส่วนที่หายไปก็คือหน้าผากกระดูกหน้าผากเนาะซึ่งทางในทางไสยศาสตร์เนี่ยมีความเชื่อทางด้านหน้าผากมากเริ่มต้นจากแม่นาคพระขนงปั้นเหน่งใช่ไหมปั้นเหน่งใช่เริ่มจากแม่นาคพระขนงนี่แหละซึ่งทำให้เขาเชื่อในความเฮี้ยนในความที่แบบถ้าได้มาครอบครองเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะกันสิ่งต่างๆได้มันก็ขึ้นอยู่กับปั้นเหน่งอันนั้นหมายถึงเด็กเท่าที่ทราบนะคะมันก็ต้องดูว่าเด็กดวงแข็งไหมเกิดวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไม่ผิดเกิดวันเสาร์อ่ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวันที่เกิดเสียชีวิตแล้วเกี่ยวไหมว่าคือเขาตายเขาเรียกถ้าตายเกี่ยวการตายโหงอย่างเช่นเมื่อก่อนมันจะมีข่าวคนนึงจำได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเกิดวันเสาร์แล้วผูกคอตายใต้ต้นมะขามเขาไปมีคนอ่ะซื้อต้นมะขามต้นนั้นเอาไปเป็นอะไรนะเป็นแบบเหมือนไปทำวัตถุมงคลอ่ะเพราะว่ามันมีดวงวิญญาณสถิตอยู่อะไรเงี้ยคนต้องเชื่อผู้ต้องสงสัยนะคะผู้ต้องสงสัยเป็นพระอันนี้ผู้ต้องสงสัยนะคะตำรวจเข้าไปรื้อค้นกุฏิเนาะก็เจออะไรบ้างคะหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะเจอคล้ายๆของเหลวเจอของเหลว uh-huh. ที่เขานึกว่าเป็นมันสมองไหม uh-huh. เป็นอะไรไหมเนี่ยในภาพนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็นอะไรนะเป็นน้ำมันนวดน้ำมันนวดแล้วมันกระใสอะไรที่ตามข่าวนะคะนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังอยู่ที่ระหว่างการสอบสวนเนาะการสอบสวนใช่เราก็ยังสรุปให้ไม่ได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันเป็นกรรมนะมันเป็นกรรมนะทำไปซึ่งมันก็จะเหมือนกับว่าถ
ถ้าคุณไปสร้างกรรมมันก็ยิ่งต่อเนื่องกันต่อกรรมเรียกว่าต่อกรรมแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยบางคนเนี่ยเขาก็จะอันนี้เท่าที่ทราบข่าวนะคะพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเอาพวกนี้ไปขายใช่แล้วมันก็จะได้ราคาถ้าถามว่ามันอาจจะมีมานานแล้วแหละแต่มันไม่เคยเกิดการร้องเรียนหรือเบ้าแตกจริงๆมันอาจจะทำแล้วมันไม่อาจจะทำมาหลายเคสแล้วแหละแล้วเราไม่รู้เพราะว่ามันไม่เคยเกิดการร้องเลยเพราะเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยเกิดสืบสาวไม่งั้นธุรกิจไอ้พวกธุรกิจเยอะมากดังเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรมากแล้วก็ไม่มีอะไรมนุษย์ชอบจังคำนี้ราคาเนี่ยนะเป็นราคาที่แล้วแต่ตกลงกันใช่ใช่ไม่ใช่มันไม่มีว่าอันนี้ราคาเท่านี้เหมือนกับที่เราขายของมันไม่ใช่มันเป็นราคาตามความนี่ขายยากมันจะหกหลักใช่และอีกอันนึงนะที่นิยมกันนะคนที่ผูกคอตายอ่ะก็จะเอาเชือกเราเห็นในข่าวมาเหมือนกันใช่หรือผ้าหรือไม่ก็ไอ้ขี้ถ้ายิ่งถ้าผูกใต้ต้นมะขามแล้วคนที่ผูกคอตายเป็นคนวันเสาร์นะคะจะมีความเชื่อว่าต้นไม้ต้นนั้นอ่ะมีมูลค่าสูงเอามาเป็นกระสายที่จะทำกุมารทองลูกเกาะหรือทำพวกทิ่มเป็นผงอ่ะเอาไปปวดไปอัดในแบนที่แบบอีเป๋อพวกพยนต์อะไรเงี้ยมันแล้วแต่มันเป็นมวลเขาเรียกเป็นมวลสารซึ่งมันจะมีราคาสูงอย่างเช่นดินเจ็ดประช้าดินปากแม่น้ำตะปูตอกลงคนตายทั้งกรมอย่างเงี้ยมันจะมีอาถรรพ์อยู่เราลองถามความคิดเห็นไหมใครที่มีความรู้หรือว่ามีความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์หรือพวกของขลังต่างๆหรือใครที่เคยประสบเหตุคือหมายถึงว่าบูชาของขลังมาหรือบูชาอะไรที่มันเป็นแนวไสยศาสตร์แบบนี้มาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันส่งผลกับชีวิตส่งเข้ามาเล่าเราเนาะก็อย่างอันนี้ไม่มีใครแต่เราลองมาวิเคราะห์เราลองมาวิเคราะห์กันดูว่าเคสเนี้ยมันเกิดอะไรเอาง่ายถามคำเดียวเลยคือเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบแล้วนะคะวิญญาณยังอยู่ไหมอันนี้ว่าอย่างไรแต่แก้วรู้แล้วแก้วบอกทุกคนมันเมื่อกี้ตอนพอดีเราว่ายังอยู่นะไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขารอแม่ด้วยรอแม่แล้วรอให้มันสมบูรณ์อ่ะเขาอยู่แน่นอนแล้วก็สิ่งที่รู้สึกเลยนะคะเขาอยู่ใกล้ยายแล้วเราว่าไม่นานเนี้ยเดี๋ยวจะจับได้แล้วประเด็นคือดวงวิญญาณโดนสะกดอยู่แต่เชื่อป่ะจับได้ของกลางอยู่ในไม่นานเดี๋ยวก็มีคนมาขอซื้ออืมใช่พูดกันตรงๆเลยแล้วที่ว่าอะไรนะคุณตาไหมคุณตาที่อุ้มหลานอุ้มน้องอุ้มน้องเขาหรือว่าพี่เขาไหมเนี่ยเด็กเล็กอ่ะไปแล้วก็เห็นบอกว่านี่ไงพี่ก้าคือเด็กอ่ะจิตมันใสอันนี้ส่วนตัวเชื่อนะใช่ใช่เพราะว่าจากลูกชายตอนนั้นคืออันนี้ตอนลูกชายเล็กๆแล้ววันเขาเรียกวันสุกดิบใช่ไหมก่อนทำบุญใหญ่ก็จะมีการทำแบบเอารูปบรรพบุรุษของฝั่งพ่อเขามาทำความอ่านแล้วอยู่ๆลูกก็บอกร้องพี่รอแต่มันเป็นรั้วเดียวกันแต่คนละหลังไม่ใช่บ้านเราอะไรเงี้ยบ้านญาติเนี่ยแหละวิ่งกลับมาแล้วเขาบอกเขาเห็นแล้วเขาก็ชี้แล้วเขาพูดได้ตรงเลยนะแต่ตอนนั้นลูกแบบไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาเห็นว่าผีเต็มไปหมดเลยแล้วก็เขาก็อธิบายถูกแล้วเขาจิ้มถูกด้วยนะว่ารูปไหนเป็นรูปไหนอ่ะก็คือเลยเชื่อว่าเด็กอ่ะยิ่งจิตใจบริสุทธิ์นะคะเขาจะยิ่งเห็นชัดเลยไม่ต้องห่วงแล้วอย่างเคสเนี้ยค่อนข้างเชื่อและอย่างจิตเขาผูกพันกับคุณตาคุณยายเขาก็อยู่ใกล้ๆอยู่แล้วแหละยังไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าการที่เราโดนขโมยอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เคสนี้เคสแรกนะคะมันมีในกรณีที่เป็นศพทั่วไปค่ะก็จะมีการขโมยบางคนก็เอาเศษผ้าเศษผ้าลองศพอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็เส้นผมบางคนก็แต่ส่วนใหญ่ให้สังเกตว่าจะเป็นเคสตายโหงตายธรรมดาไม่มีใครค่ะแล้วถ้าตายโหงตายแบบตายโหงอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบวันสังเกตเลยนะทุกวันลงแข่งวันพุธกับวันเสาร์จะโดนเยอะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปเพื่อทำพิธีกรรมอังคารกับวันเสาร์จะเยอะเนาะทีเนี้ยอย่างเคสนี้กรณีนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเอาไปเพื่อการค้านะคะแล้วก็จากเซนเลยนะไม่ใกล้ไม่ไกลจากคนก็ที่เรารู้แหละอยู่แอเรียนั้นแหละเดี๋ยวก็จะจับได้คิดว่าไม่น่าจะเกิน15วันนี้รู้เรื่องพอยิ่งมันยิ่งดังนับตั้งแต่วันนี้ด้วยนะ15วันแล้วก็จะโดนรังควานเยอะใช่ทีนี้เพราะเขาไม่ธรรมดาถูกต้องนี่ไงในภาพไงนี่ไงน่าสงสารน่ากลัวด้วยนะทั้งน่าสงสารด้วยอันนี้นะอันนี้จริงๆผิดกฎหมายนะใช่ๆเพราะเหมือนกับทำร้ายศพอ่ะอันนี้คือผิดกฎหมายนะก็ไม่ควรสนับสนุนใช่ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายเลยนะคะแล้วก็มีโทษปรับโทษจำคุกด้วยถ้าในกรณีลักษณะนี้มันเหมือนเคสคราวที่เราเคยอะไรนะขโมยศพเด็กแล้วไปเผาจะไม่มาที่มันจะแบบขายเป็นหลักหมื่นหลายหมื่นแล้วพอจับคุกก็จะมีความผิดติดคุกอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่ง
ข่มขืนศพอันนี้เขาก็เรียกกระทำชำเราศพอันนี้ก็คือผิดกฎหมายนะคะอันนี้หนักด้วยนะเออหนักด้วยนะแล้วคือจำคุกด้วยปรับด้วยเนี่ยแล้วอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จำคุกด้วยแล้วก็ปรับด้วยอันนี้เห็นแล้วก็สงสารเด็กนะแบบนี้น้องเขายังเจ็บอยู่เลยสงสารด้วยน่ากลัวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะบางคนคิดว่าไปแล้วอ่ะไม่เจ็บหรอกเจ็บเจ็บก็คือกายสังขารเขาถึงกายกับจิตจะแยกออกจากกันอ่ะแต่มันมีการสะกดวิญญาณก่อนทำพวกนี้เขาจะมีการสะกดใช่เออมันก็จะมีแรงอาฆาตแรงเฮี้ยนอยู่ด้วยเนาะกรรมใครกรรมมันก็ทำกันแล้วก็โอ้โหสิแล้วกันอย่าไปผูกพยาบาทเพราะว่าถ้าผูกพยาบาทมันก็ยังเป็นการต่อเวรต่อกรรมใช่ถึงจับได้แล้วหรือว่าได้ของกลับมาแล้วเนี่ยทางญาติก็ยังต้องทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณทำเยอะเลยแล้วก็ให้ผู้ต้องหาเลยก็ตามเนี่ยขอเข้ามาไม่งั้นก็จะไม่หลุดพ้นกันไปแล้วน้องเขาก็จะโดนสะกดอยู่แบบนี้ไม่ได้ไปไหนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าทางญาติได้ดูเราอยู่บ้างนะก็อยากให้ทำวิธีถอนสะกดวิญญาณแล้วก็ต้องทำแบบปลดปล่อยเนาะก็เหมือนที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าผู้ต้องสงสัยตอนนี้ติดตามข่าวนะคะก็คือเป็นพระรูปหนึ่งแต่ต้องมาตามดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงใช่หรือไม่ใช่แต่เราบอกเลยว่าไม่ไกลจากแอเรียนี้แน่นอนแล้วก็ไม่เกิน15วันนี้จับได้จริงๆงั้นถามคำหนึ่งดูภาพว่าเหมือนเป็นมืออาชีพเลยเนาะเขาเจาะมืออาชีพแล้วพี่ล็อกเหมือนมืออาชีพเลยคือต้องคนที่ทางไสยศาสตร์แน่นอนอ่ะลักษณะโอ้โหมืออาชีพอ่ะคือแบบเนียนมากอ่ะไม่แล้วอีกอย่างนึงนะต้องเป็นคนในละแวกนั้นแหละใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยหมาเหมือเห่าหมดอ่ะถ้าเป็นคนนอกเข้าไปอ่ะใช่ไหมก็เหมือนมุมกับการที่แบบบางคนที่เขาตายด้วยที่แบบเคยแบบเขาเรียกเล่นของเนาะสักยันเต็มหลังอย่างเงี้ยที่เคยมีเขานาแล้วจำได้ที่เสียชีวิตไปแต่โดนถลกหนังเออมันจะมีข่าวอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าเอาหนังไปด้วยคือเพราะว่าพวกนี้มันมันแล้วมันรูปเรารูปคนรูปกันคือเหมือนกับว่าหลังในการสักยันมันมีอาการลงอาคมลงคาถาแล้วบางคนบอกเผาไม่ได้ต้องขออนุญาตกรีดอ่ะกรีดออกมากรีดยันกอเพชรนู่นนี่เนี่ยคือบางคนนะคะถ้าในกรณีที่ร่างอ่ะตอนยังมีชีวิตเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดอาคมไม่เคยเสื่อมเนี่ยมันก็จะไม่จางอาคมก็จะอยู่แล้วบางคนอ่ะจะเข้าลักษณะเผาไฟไม่ไหม้เขาก็จะต้องทำขออนุญาตตัดแต่บังแต่ว่าลูกหรืออะไรเงี้ยต้องอนุญาตนะแล้วก็จะตัดเก็บไว้แล้วบางทีตัดเก็บปุ๊บเขาก็ไม่บอกญาติก็มีมันก็จะมีข่าวตอนจำได้ว่าเคยมีหลายปีแล้วทีเนี้ยมันก็คืนความเชื่อค่ะคนไทยยังอยู่กับความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์อยู่เราก็ไม่ได้เถียงว่ามันไม่มีแต่มีแต่ต้องทุกอย่างต้องประคับประคองให้อยู่ในเบิร์ดคำว่าศีลธรรมค่ะอืมเนี่ยเห็นแล้วสงสารเลยเนี่ยบอกเลยขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหน่อยตอนนี้รายการเรามีสปอนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะสปอนเซอร์นี่ต้องเป็นยังไงคะเป็นอะไรเป็นลูกศิษย์พี่แอร์ใช่ไหมต้องขอบคุณด้วยนะคะลูกศิษย์พี่แอร์ในสคริปต์สิลูกศิษย์อาจารย์นี่ลูกศิษย์อาจารย์แก้วลูกศิษย์อาจารย์จูหย่าน้อยหน้านะคะนี่ชื่ออะไรคะนี่ต้องขอบคุณนะคะมาดามจอยมาดามจอยนะคะจอยแองเจิลจากเจ้าแม่วงการล้นหรูสู่เจ้าของธุรกิจนะคะHappiness by Joy เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเกี่ยวกับความงามมีเกี่ยวกับความงามมีร้านข้าวแกงปักใต้ด้วยอยู่ตรงปั๊มคาเทคตรงพระราม5เนาะตรงแถวอนุบาลเดลล่านะคะอ๋อเอ้ยอร่อยเหมือนเคยกินไปอุดหนุนกันได้นะคะเห็นเขาว่าสีเล็บเยอะมาก600กว่าสีโอ้ดูหมอแก้วถึงหมอแก้วเล็บก็เยอะเดี๋ยวหมอแก้วจะได้ไป600กว่าสีเออสวยนะนะคะถ้าสนใจก็โทรไปได้ที่0929355515หรือแอดไลน์ไปได้เลยนะคะก็สปาด้วยอยู่กันได้เลยแอดไลน์ได้เลยรถถาวรถถาวแงร้านหรูไฮโซไปอีกเดี๋ยวดูโอเค Happiness by Joy โอเคสบายสบายขอบคุณมาดามจอยด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการศูนย์องศาพยากรณ์นะคะสถานที่นะคะคาเฟ่โอ้โหนี่คาเฟ่โอ้ยอาหารใต้แล้วคนไปกันเลยไหมวันนี้โอ้ยน่ากินอ่ะเราคนไปกันเลยไหมวันนี้เอ้ยเราคุยเมนูอาหารกันเหรอเนี่ยอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงพระราม5นะคะปั๊มคาเฟ่อยู่ตรงในปั๊มคาเทคสาขาอยู่ UASE ใกล้โรงเรียนเดลล่าตรงพระราม5นะคะยังไงก็แวะไปชิมไปชิมถนนใหญ่เลยนะคะจอดรถสบายไม่เสียค่าจอดรถด้วยถิ่นพี่แก้วเลยไหมไปถูกเลยใช่ไหมอ๋อค่ะไปถูกค่ะเนาะสอบถามนัดจองคิวนะคะได้ที่0929355515นะคะก็จองคิวกันเลยก่อนจะไปนะคะจะได้มีที่จอดรถแล้วก็ที่นั่งสบายๆนะคะจะไปทำเล็บจะไปคาเฟ่จะไปทานอาหารใต้นะคะมีหมดเลยมีซีซ่าสลัดมีอะไรด้วยโอ้ยจันจูชอบโอ้ยชอบมากเลยซีซ่าสลัดใช่ไหมไปไม่ได้นี่อะไรเนี่ยเมนูอะไรเนี่ย
ต่เนี้ยอันนี้อาจารย์นิ่มชอบอันนี้รู้จักนะพี่ประทุมถ้าแนวบ้านๆหน่อยจะอาจารย์นิ่มชอบนะคะก็ไปอุดหนุนมาดามจอยกันได้นะคะจอยคาเฟ่เนี่ยแล้วถ้าใครที่อยากจะมีภาพแบบธุรกิจของมาดามจอยแบบนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราได้นะคะในรายการศูนย์องศาพยากรนะคะก็จะขึ้นให้แบบนี้ก็ขอบคุณให้แบบนี้ทุกๆวันศุกร์นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามากับทางรายการได้เลยนะคะไม่แพงอย่างที่คิดนี่แล้วคุณก็จะได้ขึ้นหน้าจอแล้วก็อยู่ในหน้าเพจของพวกเราทั้ง4คนนะคะรับรองว่านอกจากเห็นจาก Channel 8แล้วเนี่ยก็จะมีลูกค้าที่เห็นจากเพจของเราทั้ง4เพราะฉะนั้นคุ้มเกินคุ้มมากๆนะคะเพราะเราเนี่ยคนตามประมาณ8ล้านคนของแต่ละคนนะคะ8ล้านคุ้มมากมโน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 ล้านเลยคนตามอยู่ประมาณสัก8ล้านอะไรอย่างงี้ค่ะนะก็เข้ามาดูกันนะคะอ่ะต่อไปที่เรื่องไหนต่อดูดวงสักนิดไหมมาคนเริ่มหายอ่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วส่งวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่พร้อม1คำถามเข้ามาใน Facebook Live นะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มอ่านเขาเรียกอาจารย์นี่ไม่มาใช่ปะเดี๋ยวคนนี้เลขที่บ้านเยอะๆนะคะเลขที่บ้านเยอะๆเลยนะคะวันเดือนปีเกิดเลขที่บ้านแล้วอยากจะปรับแก้อะไรเดี๋ยวอาจารย์นิ่มจัดให้ค่ะดีมากค่ะเพื่อนช่วยกันทำมาหากินอ่ะทีนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากเล่าประสบการณ์หลอนหรือว่าอยากจะโทรเข้ามาดูดวงเต็มๆนะคะโทรเข้ามาได้ที่021174603 021174603โทรเข้ามาได้เลยนะคะเพราะขณะนี้ทีมงานได้ยกหูออกแล้วถ้าคุณโทรติดแสดงว่าคุณเทพมากนะคะแสดงว่าคุณมีบุญที่จะได้ดูเรา4คนจริงๆนะคะลองโทรเข้ามานะคะส่วนใครที่อยากดูดวงแบบ1คำถามก็ส่งมาในไลฟ์ Facebook นะคะส่งบ้านเลขที่เอ้ยชื่อวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่และ1คำถามนะคะใครนะคุณเขียนบอกว่าวันนี้อาจารย์จูกับหมอแก้วสวยค่ะขอบคุณนะคะทำไมไม่ชมหมอแอร์กับอาจารย์นิ่มสวยบ้างอ่ะวันนี้ลองเปลี่ยนเราลองของเล่นใหม่นะคะพอดีน้องเนสช่างแต่งหน้าผู้น่ารักของเราเป็นตุ๊กตาบายกันเลยนะคะดูหน้าด้วยคือประเด็นตอนแรกมานางพรีเซนต์ของเล่นใหม่เราก็เลยอะไรอ่ะเราได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแม่ลองดูลองดูไม่ต้องซีเรียสเริ่มดูเลยเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนเลย567/115มีเจ้าที่ไหมทำไมรู้สึกว่างเปล่าควรทำยังไงถึงจะดีแบบสุดๆจะบอกว่าทุกที่ทุกบ้านมีอยู่แล้วทุกคอนโดทุกห้องอพาร์ตเมนต์ทุกห้องทุกที่มีเจ้าที่เป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีที่ไม่มีเจ้าที่มีแน่นอนเจ้าที่ในแต่ละบ้านนะคะอย่างบ้านเนี้ยเราบอกเลยว่าเจ้าที่บ้านคุณเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณบอกว่าควรทำยังไงถึงจะดีสุดทำไงคะแต่แก้วไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะคะนอกจากไหว้เจ้าที่กลางบ้านแล้วต้องเชิญอาจารย์นิ่มไปด้วยนะคะแล้วจะดีที่สุดนี่และที่สำคัญนะ115เนี่ยชอบทำอะไรแล้วแบบใจร้อนไม่หน่อยมีสตินิดนึงนะคะนะคะอ่ะต่อส่งวันเดือนปีเกิดนะคะบ้านเลขที่พร้อม1คำถามเข้ามาเลยอยากอ่านมากเลยวันนี้ส่งมาเยอะๆได้ไหมนี่ไงไลฟ์แล้วแชร์แล้วเองค่ะ2สิงหา25ถ้ากู้ซื้อบ้านกับน้องจะผ่านจะได้ไหมคุณมนัส MJ บอกเลยนะคะผ่านแต่เอกสารเพียบมีการต้องใช้เอกสารเยอะแล้วคุณอ่ะบอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ยมันเหมือนกับว่าอยู่แล้วจะต้องเตรียมเรื่องไอ้นี่เยอะๆเรื่องเงินอ่ะสมมติว่าราคาบ้าน1ล้านคุณอาจจะกู้ได้แค่ 7,500 คือไม่ถึง80ฉะนั้นคุณต้องมีเงินดาวหรือเงินสำรองรอไว้ด้วยนะคะคุณ MJ นะลองดูนี่เราว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะต้องหลายอย่างอ่ะพี่ใช่ๆเพราะว่าเรื่องเอกสารเรื่องอะไรเนี่ยช่วงระยะนี้จะมีปัญหากับตัวคุณเยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้มันเหมือนกับว่า เวลาที่สมมติเอกสารผ่านหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาอาจจะต้องเรียกอะไรบางอย่างอีกนะคะก็ยังไงลองเช็คให้ดีก่อนในเรื่องของเอกสารนะคะอย่างที่หมอแก้วบอกเนาะก็จะมีปัญหาเยอะเดี๋ยวเรียกแล้วเรียกอีกหรือว่าบางทีทำไปผิดพลาดทำใหม่ทำอยู่นั่นแหละแก้ไปแก้มาแก้แม่งเป็น10รอบเลยใช่เป็นเดือนอ่ะเป็นเดือนบอกได้เลยว่าเป็นเดือนแต่ว่าต้องเตรียมเอกสารเยอะจริงๆอ่ะใครที่อยากจะดูนะคะก็อย่าลืมส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่และคำถามที่อยากรู้รบกวนนะคะถ้าเป็นคำถามเรื่องความรักอย่างเงี้ยตอนนี้โสดอยู่ค่ะอยากจะมีแฟนหรือตอนเนี้ยอยากรู้ว่าจะกู้เงินได้ไหมการเงินเป็นยังไงคือถามแบบให้ละเอียดเราจะได้ตอบคำถามได้ตรงใจคุณพอยิ่งคุณถามละเอียดเราก็จะยิ่งอธิบายได้ละเอียดมากขึ้นนะคะดังใครถ้าใครมีประสบการณ์หลอนก็โทรมาเพราะอาจารย์นิ่มเขาสแตนบายรอคุณอยู่จริงเหรอ ใช่เหรอใช่สิเพื่อนฉันเก่งเสมอแล้วอาจารย์นิ่มยิ่งเข้าเดือนเกิดยิ่งแม่น
มีอะไรส่งเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์นิ่มกับอาจารย์แก้วจะช่วยกันนะคะเขาได้ค่ะพี่แขกกระแสว่าเจ้าที่แรงอาจารย์นิ่มอ่ะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศมาแน่นอนเดี๋ยววันที่15-16จะมีไปสุรินทร์นะคะใครที่อยู่วันนั้นพึ่งทักใครที่อยู่สุรินทร์นะคะพี่แก้วว่าจะฮอตในเรื่องของต่างประเทศต่างจังหวัดเหมือนกันทุกคนเลยอ่ะทุกคนค่ะมาฮอตฮอตคนแล้วก็มากันหน่อยสิตอนนี้ยังไม่มีใครมาดูเลยงั้นเรามาดูเป็นดวงราย7วันก่อนไหมพี่แอร์เขาจะได้หยุดพิมพ์เบอร์แล้วเราเขาจะได้มาคุยกับเรากัดกันเองหมอแก้วต้องมีสายมาละมีสายมีสายข้าวเห็นไหมแก้วบอกว่าจะต้องมีสายเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเงียบสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทำไมไม่รับสายชื่ออะไรคะฮัลโหลฮัลโหลถ้าคุณดูทางไลฟ์อยู่หยุดฟังทางไลฟ์ฟังทางโทรศัพท์เป็นหลักนะจ๊ะเพราะมันจะดีเลย์สวัสดีค่ะเงียบหรือเขาไม่เปลี่ยนเขาไม่เปิดเสียงโทรศัพท์เปล่าให้โทรมาใหม่แล้วกันนะคะสายไปเลยคุณหนิงถามว่ากลางเดือนจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศไหมตอบไปเลยนะคะว่าไปได้ค่ะไปคุณหนิงเอาใหม่คุณหนิงไปต่างประเทศไปได้ถ้าจะไปหาเงินไปได้เลยแต่ถ้าจะไปหาคนรักระวังจะทะเลาะกันก่อนนะระวังแต่มีเกณฑ์เดินทางค่ะมีอาถรรพ์อะไรเปล่าเนี่ยมีสายไหมเอ่ยยังไม่มีนะแต่คุณหนิงนี่มีเกณฑ์เดินทางแต่ต้องระวังนะไปใช่มันจะมีปัญหาเรื่องดินฟ้าอากาศเหมือนที่เราไปเจอมีโอกาสอารมณ์รอดตายเลยติดสนามบินโอ้โหใหญ่พูดนะพี่แก้วติดสนามบินใช่ไหมของเรานี่ของเราอาจารย์ดูนี่คิดว่าจะไม่ได้มาทำรายการแล้วเขาแล้วตกหลุมอากาศใช่ไหมตกหลุมอากาศเครื่องเลยฟ้าผ่าด้วยแต่ว่าไม่โดนเครื่องแต่ว่าเฉียดมันคือเรานั่งแล้วเราเห็นกัปตันบินเข้าในกลางสายฟ้าผ่าแล้วเครื่องบินมันลงอย่างเงี้ยไม่ทุกคนลอยหมดเลยตอนบินเข้าในสายมีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลเทส1 2 3 4สวัสดีสวัสดีค่ะคุณอะไรคะฮะไม่ค่อยได้ยินเลยเสียงดังหน่อยได้ไหมเสียงมันหอนๆเนาะคุณมิวค่ะคุณมิวอยากจะถามว่าอะไรคะขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะคุณมิวขาคุณมิวเสียงดังหน่อยทำงานขอไว้บอร์ดกับปากกาหรือไม่ก็โทรศัพท์มือถือเขามีปัญหาหมดน่าจะของเรานะแบบนึงนะคะได้ยินแบบเบามากเลยค่ะได้ยินแต่เสียงเบาตอนนี้ตอนนี้ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะว่าไงคะวันเดือนปีเกิดและคำถามค่ะวันที่12มกราคมอะไรคะมันไม่ได้ยินอ่ะ2531 12มกราคม2531ใช่ไหมคะอะไรจะถามโอเคแล้วคำถามคืออะไรคะเดี๋ยวทีมงานฟังแล้วแปลให้ฟังเพื่อนไปดูหมอค่ะก็บอกว่าอะไรเอ่ยค้างเพื่อนไปหมอแล้วบอกว่ามีคนตามมาเพื่อนไปดูหมอแล้วมีคนตามมาคือเราไม่ได้ไปดูเองนะคะเพื่อนดูให้เขาเพื่อนดูให้เพื่อนเป็นหมอดูแล้วเพื่อนดูให้เพื่อนไปดูหมอให้เขามีอย่างนี้ด้วยมีคนตามมาตามมาอยู่ด้วยตามมาอยู่ด้วยจริงหรือเปล่านานแล้วแต่น้องไม่รู้ว่ามีจริงเอาแค่ตามมาอยู่ด้วยจริงหรือเปล่ามันต้องเปิดจากดวงเขาเนาะดูคือหมายถึงเพื่อนเขาเอาวันเดือนปีเกิดไปดูให้หรือว่าเป็นแค่จับแล้วถามถึงมันต้องมีสองแบบนะเหมือนเพื่อนเขาไปดูดวงค่ะแล้วก็เหมือนเขาเมื่อกี้พูดวงรูปให้มันดังแบบเมื่อกี้หน่อยที่จะได้ยินพวกพี่ฟังนี่ไปละขอโทษนะคะก็หมุดหงิดพูดใหม่สิลูกแบบแป๊บนึงที่เมื่อกี้เพื่อนไปดูเนี่ยเพื่อนเอาวันเดือนปีเกิดหนูไปดูหรือว่าไงไม่แน่ใจว่าเรียวเลยเรียวสดเลยถ่ายไปเลยมาแล้วก็เขาทักมาว่าเราอ่ะมีคนตามอยู่แล้วเพื่อนเราอ่ะนึกยังไงเอาดวงเราไปดูวะไม่รู้ให้ถ้าถามพี่จะเรียกใจเย็นค่ะพี่แก้วกูแล้วพี่แก้วใจเย็นค่ะจะบอกเลยนะถ้าใครถามว่ามีไหมไม่นี่คือเขาเรียกสปิริตที่อยากช่วยคนไงแป๊บนึงนะอารมณ์แบบฟิลแบบว่ามาอย่างเงี้ยเอาตรงๆป่ะมันเหมือนกับว่า
เขาว่าเลี้ยงกุมารหรือเปล่าถ้าเลี้ยงอ่ะมันมีขึ้นแต่ว่าถามว่าเป็นดวงวิญญาณที่เขาจะอาฆาตหรือเปล่าไม่เห็นนะเราก็ไม่เห็นว่ะไม่เห็นอ่ะก็แสดงว่าไม่มีแต่ว่าเขามีความกลัวใช่ใช่มีความกลัวในที่เพื่อนเราไปดูจริงๆแล้วอ่ะไม่ดวงของเราไม่ควรให้ใครดูนะคะอันนี้ย้ำเราดวงชะตาเราต้องอนุญาตถ้าไปซีซวยคนอื่นดูบางทีดวงเรามันจะมีปัญหาใช่คำพูดนี้ของพี่แก้วตรงเลยคำว่าซีซวยเนี่ยคนจีนบอกเลยว่าหรืออย่าซีซวยถ้าซีซวยเนี่ยแบบแต่มันเป็นไปได้มันจะมีผลกับเราเบื้องต้นคือพวกเราไม่เห็นนะคะว่ามีอะไรตามมานะไม่เห็นก็แปลว่าไม่มีค่ะครับก็สบายใจได้ครับนะบ้านเลขที่เท่าไหร่ล่ะคะทุกบ้านมีเจ้าที่เจ้าทางหมดค่ะบ้านเลขที่194/95 1บ้านเจ้าที่เป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงแน่นอนคืออยู่บ้านไม่ค่อยติดเท่าไหร่ดีแล้วที่เราไม่เห็นนั่นหนูเห็นคงวิ่งเหรอลูกเอ้ยเจ้าที่เป็นผู้หญิงนะคะอ๋อเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะค่ะเคยเจอไหมอ่ะไม่เคยเขาบอกหนูไม่เคยเจอค่ะเนาะเจ้าที่ดีอยู่ค่ะทุกบ้านมีเจ้าที่หมดอยู่แล้วโอเคค่ะได้นะคะค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะเสียงจะค่อยมากมันจะเบามากอาจจะแบบเกี่ยวไหมฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วดวงเราอยากให้ใครเอาไปดูซีซัวนะอย่างบางคนเนี่ยเขาจะห่วงเวลาเกิดเวลาตกฟากมากไม่ให้ใครดูเพราะว่ามันมีทั้งการทำคุณไสก็ได้แค่เจอคนดีทำดีให้เราถ้าคนเจอคนไม่ดีเอาดวงเราไปดำแบบซีซัวแต่ถ้าจากเมื่อกี้ถ้าเพื่อนไปดูถ้าเราเป็นเจ้าของดวงชะตาเราไม่อนุญาตเพื่อนก็จะดูมันคาดเคลื่อนใช่แต่จากเมื่อกี้ที่ดูมันไม่มีสบายใจได้เนาะค่ะมาก็รอดไปมาเคสอื่นต่อมาหรือถ้าไม่มีเดี๋ยวให้พี่แอ้ดู7วันมาต้อง5นาทีด้วยมั้ยเอาแบบของพี่แอ้ใช่มั้ยเอาแซวเล่นแซวเล่นงั้นดูดวงก่อน7วันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูของพี่จูทีหลังผัดกันเนาะให้กันนิดเนาะค่ะเริ่มวันอาทิตย์ก่อนนะช่วยจำด้วยเราสองคนนั่งเป็นกำลังใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจัดให้กล้องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจัดกล้องกันอ่ะอาทิตย์ยิงกล้องมา80กว่าตัวหันไม่ถูกเลยวันอาทิตย์เราได้ไพ่2เหรียญแปลว่าเรียบร้อยเดี๋ยวรอแคปเชอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องถือแคปเชอร์คอนเซ็ปต์พี่นิ่มบอกว่าแช่นานๆแต่มันแช่นานๆมันก็พูดได้แคปเชอร์ไม่ได้เพราะว่าต้องการหายใจแคปเชอร์โอเคอะไรเนี่ยวันจันทร์สองเหรียญวันอาทิตย์2เหรียญให้2เหรียญเนี่ยปกติมันหมายถึงถ้าเป็นทางการเงินเขาเรียกว่าถ้าชนแกะถ้าชนแกะแปลว่าลักษณะของการหมุนเงินเนี่ยอาจจะซ้ายชนขวาเหมือนถ้าคนอยู่ในสถานะทางการเงินเนี่ยหมายถึงต้องเอาเงินทางฝั่งหนึ่งหมุนทางฝั่งหนึ่งนะอันนี้คือเรื่องของการเงินแต่ถ้าเรื่องของการงานเก่าอะไรออกมาด้วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีนะเพราะคำว่าแพชชนแกะคือจับเสือมือเปล่านะก็คือเป็นดวงกาวเป็นพวกใบหน้าหายที่ดินหรือเป็นอะไรจะโอเคนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักแน่นอนเลยสองเหรียญเพราะว่าถ้าการใช้ชีวิตคู่หรือเรื่องชีวิตคู่อ่ะผลของชีวิตสมัยนี้คือเงินสำคัญเพราะถ้าไม่มีเงินก็หมายถึงว่าความมั่นคงก็ไม่มีเพราะคนวันอาทิตย์ก็ต้องเลือกความมั่นคงมาเป็นที่หนึ่งความรักมาเป็นที่สองไม่กัดก้อนเกลือกินถูกต้องครับนี่คือคนวันอาทิตย์นะอ่ะเรามาดูคนต่อไปวันจันทร์อ่ะคนวันจันทร์ได้ไพ่5ถ้วยเกือบพูดอังคารโอเคครับ5ถ้วยเนี่ยมันจะมีภาพที่ถ้วยล้มนะครับ3ถ้วยแล้วก็มีเลือดจริงมันต้องเป็นเลือดที่มีเลือดด้วยจริงมันเป็นเลือดนะที่มันเป็นน้ำแล้วมันเป็นเลือดก็หมายถึงว่ามันเป็นดวงที่คนวันจันทร์เนี่ยมันจะมีเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่จุกหรือกระอักเลือดเขาเรียกว่าสิ่งเลวร้ายและสิ่งชั่วร้ายเนี่ยมันอยู่ในดวงชะตาของอดีตเมื่อมันผ่านมาแล้วมันก็คือการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างอ่ะทูบครับเนี่ยมันมีถ้วยที่ยืนอยู่2ใบเพราะฉะนั้นมันกำลังบอกถึงการเปิดโอกาสให้กับคนอื่นเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสที่ให้กับคนที่ต่ำกว่าเราด้วยเพราะฉะนั้นไพ่นี้คือการเริ่มต้นที่จะประสบความสำเร็จที่ทิ้งอดีตเริ่มปัจจุบันและอนาคตจะสักเซสทั้งการงานการเงินและความรักแต่ถ้าคุณยังเอาอดีตมาเปรียบเทียบในเรื่องของเวลาคุณมีความรักที่ดีแล้วคุณเจอความรักไม่ดีแล้วคุณคิดว่าความรักของคุณปัจจุบันไม่ดีเนี่ยอันเนี้ยคุณจะยิ่งไม่ประสบความสำเร็จเพราะจมปักอยู่กับอดีตเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์จับใจความได้ว่าอย่าจมปักกับอดีตจงเริ่มต้นปัจจุบันและอนาคตนะครับอ่ะคนวันอังคารวันอังคารอ่ะคนวันอังคารได้ไพ่6เหรียญนะครับ
ผมเรียนได้คำทำนายเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของคำว่าอิสระทางการเงินก็คือมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโปรโมทเปลี่ยนแปลงลงทุนการขยายแล้วก็รอในทุนที่ซัพพอร์ตนับธนาคารนะครับแล้วก็ในลักษณะของการเงินเนี่ยที่คนธนาคารเนี่ยจะชอบที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดคืออิสระทางการเงินแปลว่าไม่มีเรื่องเดือดร้อนไม่มีเรื่องทุกข์ใจแล้วก็ถ้าเป็นความรักยิ่งมีความมั่นคงที่สุดเพราะว่าพวกเหรียญเป็นคนที่มีเรื่องของจริยธรรมศีลธรรมและคนที่มีเรื่องของบุญเพราะว่าคนวันอังคารจะเป็นคนที่ได้คู่ที่ศีลเสมอกันแล้วก็จะมาซัพพอร์ตเรื่องของทั้งการงานและการเงินนะครับสำหรับคนวันอังคารวันพุธนะคะอาจารย์นิ่มตั้งใจฟังเลยค่ะร้อยเหรียญได้เหมือนกันเดียวคนเดียวทำไมอ่ะเหมือนกันก็ได้อ่ะแล้วมีได้ไพ่ justice นะมีอย่างนี้ได้เหรียญเหมือนเมื่อกี้เลยจริงเหรอจริงนี่เมื่อกี้ทำรักเลยใจเย็นค่ะนี่เมื่อกี้ได้ไพ่หกเหรียญแล้วก็เปิดไปเป็น justice เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความสำเร็จสามเนี่ยมันจะอยู่ในคำทำนายที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการและเป็นเรื่องของคนที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงโอเคครับจัดดิ้นในคำในกรเนี่ยก็จะแยกเป็น3ส่วนคือรัฐวิสาหกิจราชการก็คือเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงในเจ้าของธุรกิจน่ากลัวตรงนี้อันนี้คือความมั่นคงนะครับส่วนจัดดิ้นในทางการเงินเป็นเรื่องของนิติกรรมทางกฎหมายเช่นจะมีการซื้อการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเป็นเรื่องรถหรือว่าจะเป็นลักษณะในเรื่องของการลงทุนแต่การลงทุนเกิดจากในทุนที่มาสนับสนุนเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องใช้เงินลงทุนเองนะส่วนเรื่องของความรักมันขึ้นอยู่ว่าเรากำลังพิพากษาความรักหรือจะให้เขาพิพากษาความรักเข้าใจความหมายนี้ไหมเข้าใจค่ะเข้าใจจัดดิสเป็นลักษณะว่าถ้าเป็นความรักถ้าเราเป็นผู้เลือกเรากำลังเป็นคนที่พิพากษาความรักถ้าเราเป็นคนที่ถูกเลือกเขากำลังจะพิพากษาเราโอเคแต่ว่าถ้าเป็นจัดดิสในการบริหารการจัดการสำหรับคนวันพุธจะเป็นคนบริหารด้านความรักได้ดีของงานเงินดีก็พอแล้วค่ะนาทีครับนับนี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราฟันธงก็คืองานเราดีใช่ไหมในเรื่องของการเติบโตด้านชื่อเสียงการงานและองค์กรจะสำคัญส่วนใหญ่จะได้องค์กรใหญ่ๆโอเคในการซัพพอร์ตนะครับเกาะด้วยนะคะโอเคมาดูคนเมื่อกี้เรารวมถึงคำว่าพุธกลางวันและพุธกลางคืนค่ะเรามาดูคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสได้ไพ่หกถ้วยรู้สึก6จะมาเหลือเกินนะเดี๋ยวต้องไปดูดวงเฮ้ยเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งคุยหวยเดี๋ยวเราดวงก่อนไม่ก็ต้องไปดูดวงดาวของอาจารย์จูนว่ามาไหมเพราะว่าอาจารย์จูนแม่นมากครับที่เราบอก6มาก็มาจริงๆครับซิกอัพครับเป็นไพ่6ถ้วย6ถ้วยเขาบอกว่าในลักษณะของความรักของเกี่ยวกับอดีตของความรักจะมีการรีเทิร์นแต่ว่าอดีตของความรักในการรีเทิร์นเนี่ยต้องเป็นการรีเทิร์นสำหรับคนที่เรารักและเขารักเรานะแต่ว่ายุคสมัยของความรักเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะคนชอบถามว่าพี่แอ้ความรักคนไหนคนที่เพิ่งเลิกกันเมื่อวานหรือเดือนที่แล้วหรือคนที่เลิกกันเมื่อ2ปีที่แล้วหรืออาจจะมีเป็น10ปีแล้วกลับมาแต่บทสรุปของซิกเอาคือความรักที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยแล้วเราจะอยู่กันตลอดชีวิตและมีความสุขนี่คือลักษณะของความรักของคนวันนี้นะซึ่งอาจจะใหม่ก็ได้เก่าก็ได้ถูกต้องครับแต่ว่ามันเป็นใหม่ช่วงเวลาสั้นๆกับเก่าช่วงเวลานานๆคราวนี้ซิกอัพครับแปลว่าการแก้ไขปัญหาเก่าๆด้านหน้าที่การงานก็เรียกว่าปิดโปรเจกต์ได้นะเหมือนอะไรที่มันเหมือนมีการติดต่อเจรจาแล้วไม่ปิดสักทีหรือคน อยู่ในตำแหน่งของการเงินที่รอเงินจะโอนยังไม่โอนสักทีก็ได้โอนการโอนเงินหรือว่าเรื่องของการเคลียร์ปัญหาเรื่องหนี้สินทั้งหมดจบนะอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนวันพฤหัสโอเควันศุกร์นี่ตั้งใจตั้งตารอเลยเห็นไหมตาปิดๆจ้องเลยถึงจำได้ว่าพฤหัสเดี๋ยวต่อไปของเราโอ้โหคนวันศุกร์ได้ไรได้ไพ่1เหรียญ1เหรียญนี้เป็นไพ่สุดยอดในเรื่องของถ้าเรามาพยากรณ์ในเรื่องของจะเอายังไงก่อนเอาความรักก่อนการงานเอาเงินก่อนค่ะตอนนี้อยู่ของเงินค่ะพี่1เหรียญในเรื่องของตำแหน่งของการเงินเขาบอกว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับคำว่าสภาพคล่องทางการเงินก่อนนะก็แปลว่า1เงินไม่ขาดมือนะอันที่2เนี่ยเรามาดูนิสัยว่าคนวันศุกร์กับหมอแก้วนิสัยคล้ายกับหนึ่งเหรียญไหมใช้เงินไปก่อนมีความสุขกับใช้เงินช้อปปิ้งแล้วก็ค่อยหาทีหลังนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันได้เกิดการเรียนรู้ละมันจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความมั่นคงในทางการเงินมากขึ้นคือซื้อเป็นทรัพย์สินเก็บเงินมากขึ้นค่ะอันนี้คือเรื่องของการเงินแล้วเรื่องของการเงินเนี่ยอันนี้ได้ความหมายใหม่สดๆร้อนๆเลยคือหนึ่งเหรียญปกติเพราะจิวเวลรี่เครื่องประดับก็คือเพชรนะเพชรหนึ่งกะรัตดีคัลเลอร์รู้ไหมเท่าไหร่ไม่รู้10ล้านเพราะในอนาคตคนวันศุกร์ต้องมีเงินประมาณ10ล้านในกี่ปี
ภายในโอเวอร์นะถ้าภายในโอเวอร์นะ1ปีสาธุค่ะพี่ปีพ.ศ.63นะนี่คือตำแหน่งของเงินสดนะคะทางการเงินนะตำแหน่งที่2อ่ะ1เหรียญในเรื่องของความรักมันเขียนว่า1เหรียญแปลว่าคุณค่ากับมูลค่าเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเลือกคุณค่าของความรักเราจะมีความสุขเพราะว่าเขาให้เกียรติเราแต่เขาเลือกเราเป็นมูลค่าเขาจะมองเป็นสิ่งของไม่เอาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเลือกแต่คราวนี้คนวันนี้จะมีความโชคดีคือจะได้ความรักจากการให้เกียรติในเรื่องของการให้คุณค่าและสร้างมูลค่าเราคือให้เกียรติเราสร้างมูลค่าคือการอะไรนะเขาเรียกเปิดตัวเปิดเผยทางสังคมประมาณนี้นะนี่คือสิ่งต่างมาแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของคนที่อยู่ในวันนี้ถ้าเล่นหุ้นถือว่าประสบความสำเร็จเพราะหนึ่งเนี่ยเป็นไพ่ไฟแนนซ์เป็นเรื่องของเป็นนักลงทุนนักเก็งกำไรทองคำอสังหาและการเล่นหุ้นหรือการซื้อกองทุนนะครับหนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะสำหรับคนวันศุกร์นะค่ะเรามาดูคนวันสุดท้ายวันเสาร์อาจจะได้เป็นแหวนเพชรหนึ่งกะรัตสาธุค่ะพี่แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครจะซื้อให้ตัวเองก่อนนะคะแล้วลืมบอกไปหนึ่งเหรียญโดยสถิติเนี่ยมันเป็นไพ่ความหมายของลูกค้าที่ได้ไพ่เนี่ยส่วนใหญ่จะได้กระเป๋าแอนเมกกับนาฬิกาปาเต้เขาตั้งเป็นไพ่แต่ว่าอาจจะส่วนใหญ่แล้วจะมีถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงนะกับแฮนด์เมดที่มันเส้นบางๆมีคนซื้อมีคนซื้อให้มีคนซัพพอร์ตให้นะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยพี่โอเคอ่ะยังไงก็เร็วๆนี้แหละมีคนรอเจอหมอแอร์ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะไปเดี๋ยวก็ตามพี่แอร์ที่เชียงใหม่พรุ่งนี้ก็บินตามก็ได้เออโอเคไปเราตามด้วยโอเคเงียบเลยเว้ยคืออะไรพี่แอ้ไปได้ไปได้ไปนั่งสวยวันเสาร์วันเสาร์กลัวจะไม่มีเวลาแค่แคร์เพราะตอนนี้ไม่แคร์ตัวเองได้เพราะว่าตอนนี้มันรันกันมา30คิวแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดคิวบินไปเลยบินไปเลยร้านอะไรร้านอะไรเดี๋ยวเราต้องไปหาทองก่อนร้านอะไรร้านอะไรร้านอะไรมุกกระจายโอวชามุกกระจายสายเปสาขาช้างคานช้างคานเดี๋ยวหมูคานจะตามกันไปโอเคนะครับเรากำลังจะคานมาสู่วันเสาร์แล้ววันเสาร์มาวันเสาร์นะฮะมาวันเสาร์วันเสาร์นะครับวันเสาร์ได้ไพ่คิงออฟแมนคิงออฟแมนในตำนานของไพ่ทาโร่เนี่ยเขาบอกว่าแคปเจอร์แคปเจอร์แคปเจอร์ยังแคปเจอร์ยังโอ้แคปเจอร์ใหม่แคปเจอร์เรียบร้อยแล้วค่ะพี่คนวันเสาร์เนี่ยในตำนานไพ่ทาโร่จะมีคิงออฟแมนใช่ไหมคิงถือกระทาคิงถือดาบแล้วก็คิงถือเหรียญแล้วก็คิงถือถ้วยคิงถือดาบบ่งบอกถึงชัยชนะและชื่อเสียงถือถ้วยหมายถึงความรักถือเหรียญหมายถึงการเงินถือกระทาแปลว่าสติปัญญาที่เอาทั้ง3อย่างมารวมกันเพราะฉะนั้นคนวันนี้ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตโอเคต้องใช้คำว่าในชีวิตเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะก็ตีว่าคนวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ถ้ามองหรือเล็งเรื่องเนื้อคู่ครองไว้ให้เล็งวันเสาร์นะครับโอเคสรุปเรียบร้อยมีสายเข้ามาพอดีเลยสวัสดีค่ะมาเลยสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เสียงเสียงวัยรุ่นอยู่เลยสวัสดีค่ะคุณอะไรคะชื่อน้องอุ้มค่ะอุ้มน้องอุ้มโทรมาจากเชียงใหม่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอาจารย์โอเคน้องอุ้มจะดูอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะได้เจอกับเรา4คนเลยนะคะเราจะตามพี่แอ้ไปได้เลยค่ะแต่ตอนนี้อยู่อุบลใช่ไหมคะอยู่อุบลอยู่อุบลค่ะอยู่อุบลอ๋อกลับไปจะตามไปหาอาจารย์อ๋ออันนี้น้องอุ้มเขาเป็นดีเจที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆฉายานี้ดีเจดอลล่าใช่ป่ะใช่ค่ะนี่อุบลอุบลต้องโซนเหนือด้วยนะอุบลเดี๋ยวเราจะไปปลายปีนะจันจูจะไปตามประสบการณ์จ้ะน้องอุ้มจะแชร์ประสบการณ์อะไรเอาวันเดือนที่เกิดประสบการณ์หลอนใช่ไหมใช่แชร์ประสบการณ์หลอนตอนที่แบบน้องอุ้มมาบ้านอยู่เป็นคนเชียงรายจ้ะแล้วก็ขับรถกลับเชียงรายบ่อยแต่ก็ไม่เคยแบบกลับดึกเท่าไหร่แต่วันนั้นแบบเหมือนอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับตอนประมาณเที่ยงคืนเหมือนเพิ่งทำงานเสร็จบทเพลงเสร็จก็ขับรถไปไม่มีรถเขาเรียกว่าไม่มีรถสวนมาเลยไม่มีเลยแบบเหมือนจะมาแบบ5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเลี้ยวโค้งแบบโค้งปกติเลยนะคะแบบกลางดอยอย่างเงี้ยรถก็ปัดแล้วเห็นอีกฝั่งนึงคือเป็นหน้าผาคือไม่ใช่เป็นแบบคือตกลงไปต้องเป็นน้ำอ่ะเราก็คิดอยู่ในใจว่าหมุนตั้ง2รอบนะคะคิดอยู่ในใจว่าวันนี้คงไม่รอดแล้วเลยนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ไว้หรือใครก็แล้วแต่ที่แบบว่านึกถึงได้ตอนนั้นอยู่ดีๆรถก็ดับแบบกำลังจะตก
จะตกหน้าผาแล้วอ่ะดับเฉยเลยแล้วเราก็ไม่กล้าสตาร์ทรถก็คิดในใจใครมาช่วยเราเปล่าวะหรือแบบอะไรโดนบันดาลให้แบบรถดับพอดีไม่พุ่งไปเพราะเราเหยียบเบรกใส่เกียร์ทุกอย่างคือรถก็ยังหมุนอยู่ดีอย่างเงี้ยอยู่ดีรถก็ดับอัตโนมัติเลยแสดงว่าแม่ย่านางดีมากอ่ะเราก็หนูก็ไม่รู้นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่หนูขับรถแล้วรู้สึกว่าคืออะไรโดนบันดาลให้รถแบบไม่ตกลงไปทั้งที่มันควรที่จะตกแล้วแล้วก็รถดับแล้วหนูก็ลืมตาหนูคิดในใจเอาพ่อแม่บุญพ่อแม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยนะตรงนี้นึกว่ารถจะสตาร์ทไม่ติดก็สตาร์ทรถใหม่รถติดเป็นปกติหนูยังงงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะแบบตอนนั้นจริงๆหนูต้องตกหน้าผาตกรถลงข้างทางอะไรอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุคือต้องตายไปแล้วอ่ะรถทะเบียนอะไรอะคะรถทะเบียนตอนนั้นน่าจะใช้777โอ้โหคุณเธอแม่เจ้าประคุณทูลหัวไม่ดีเหรอคะเฮ้ยพอได้ยินไม่เห็นนะคะทุกคนจะเฮ้โอ้โหขึ้นมาเลยใช้งานคุ้มมากรถคันนี้และเหยียบแบบไม่เป็นยับเป็นยังด้วยอ่ะเออใช่เต็มที่มาก120ขึ้นแต่ก็เป็นคนใจร้อนเวลาขับรถคันนี้ด้วยนะวันหลังจะทำอะไรก็ปรึกษามันในเพจศูนย์องศาพยากรณ์หน่อยเนาะเราจะได้เบรกเบรกกันเนาะตอนนั้นคือตอนนั้น777แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะอาจารย์เป็น3300 3300ก็ไม่เบาก็ไม่เบาไงเป็นคนใช้ปากเร็วมากก็ไม่เบาจริงแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ยังขับรถเร็วเหมือนเดิมเออขัดสีเคลือบทั้งคันยังเนี่ยอะไรนะคะทำสีทั้งคันยังคะใช่เลยค่ะอาจารย์พูดถูกโอ้ยตายแล้วแม่กูเนยโอ้ยเลขอะไรนะ3300เออรอบหน้าเนาะถ้าจะเปลี่ยนรถอีกไงปรึกษามาดิสูตรสามพยากรณ์หน่อยเนาะคิดดูแล้วกันนายกคนที่30น้องไม่เกี่ยวเออเราไม่เกี่ยวเราไม่คุยกับพี่นะเราคุยเรื่องอื่นเถอะนะแต่ก็ไม่เกี่ยวนะแสดงว่านายกคนที่30ต้องดวงดีมากๆใช่ไหมคะเราจะคลิปข้ามกันนี้ไหมคะน้องเรามาคุยอันนี้ให้หนูถามได้ยังไงนะลูกนะท่านมาเหนือดาวทุกดวงค่ะเฮ้ยครูว่าเอาขาไปข้างไปไว้ในครูแล้วดึงกลับมาก่อนจะถามเรื่องอะไรเป็นพิเศษดีกว่าเรากลับมาเรื่องดวงดีกว่าอ๋อแล้วนี่ดูดวงและได้เลยใช่ไหมจะถามว่าอะไรคะขอวันเดือนปีเกิดก่อนคู่จะมาเมื่อไหร่คะนี่วันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดนะจ๊ะวันเดือนปีเกิดวันที่4 มิถุนายนอุ้ยเกิดวันเดียวกันเลยแสดงว่าหน้าตาดีใช่ใช่หน้าตาดีแล้วช่วงนี้เป็นวันเกิดช่วงแบบช่วงเกิดของราชินีนะคะพ.ศ.พ.ศ.พ.ศ.2534ค่ะก่อนกับเรากี่ปีวะเนี่ยเราก็เกิด4 มิถุนาเหมือนกันเกิดประมาณกี่โมงอ่ะเขาชอบเกี่ยวกับเลข3เนาะเกิดประมาณ4:55มันควบวันจันทร์กับอังคารเกิดเวลาก็ใกล้เราด้วย4:55จังนิ่งเกิด5:29ตกวันอะไรพี่จุใกล้เคียงกันเลยอ่ะแสดงว่ามีอะไรใกล้เคียงกับพี่นิ่มเลยนะวันอะไรคะจันทร์วันจันทร์อังคารพูดวันอะไรคะก็มันคือถ้าเป็นแบบตามสากลก็ต้องเป็นอังคารแล้วแต่ถ้าดูตามดวงไทยบางที่เขาก็ดูเป็นวันจันทร์นะคะเพราะมันไม่หกโมงเช้าเอาตามวันเกิดเอาตามวันเกิดก็ที่ใบเกิดอะใบเกิดสุติบัตรอะใบเกิดคืออังคารค่ะเพราะว่าอันนี้เขาเกิดกลางคืนถ้าเป็นดวงไทยเขาก็จะคิดว่าเป็นวันจันทร์แต่หนูบอกเลยว่ายังไงก็มีคู่แต่ว่าเราเป็นคนเจ้าชู้และช่างชอบเลือกเยอะเขามีเสน่ห์เขาเป็นคนที่ออดอ้อนเวลามีแฟนจะกระแซะเอาหัวไถ่แขนแฟนอะประจำยังไงก็มีแฟนค่ะแต่เลือกเยอะไม่แล้วเวลามาไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมมา2-3คืออาจารย์จุนบอกว่าเวลาไม่มีก็ไม่มีเลยกับพี่แก้วก็บอกว่าเวลามาก็มาทีเดียวพูดใช่ไหมเออมาชอบมาแบบนี้ใช่ไหมมาให้เลือกมาให้เลือกมาให้เลือกต้องใช้คำนี้แต่บางทีก็เลือกผิดนะไม่หรอกเขาเลือกที่คารมคำว่าเลือกผิดนี่หมายว่าเคยเลือกผิดมาแล้วถูกไหมถูกถูกพี่แก้วบอกว่าถูกน้องบอกเอาง่ายๆเมื่อกี้คำถามเนี่ยจะถามเรื่องเนื้อคู่ว่ายังไงคะเนื้อคู่ว่ามาเมื่อไหร่ใช่ไหมจะมาเมื่อไหร่หรือว่าจะได้แต่งงานเมื่อไหร่เอาแต่งงานเลยหรออีก2ปีอ่ะเตือนคำเดียวนะเลยหรอคะกล้องไหนได้แต่งหรอคะระวังท้องก่อนแต่งนะลูกนะเท่านั้นแหละคำเดียวของเจ้ก็ประสบการณ์คือเนื้อคู่มีสมหวังแล้วก็คบไม่นานแล้วแต่งอีก2ปีนี่หมายถึงปี64หรือ65อาจารย์ครูบวกจากนี้ไป2ปีประมาณ64 65ก็แปลว่ามีดาวคู่แท้แล้วได้แต่งแต่ว่าคบไม่นานนะคะแบบว่าระหว่างทางเนี่ยก็จะมียิบย่อยมีคนเข้ามาเนี่ยก็ค่อยๆเลือกเอานะคะแต่ว่าไอ้คนที่เราจะเลือกมันจะเป็นช่วงจังหวะจะเลือกผิดเลือกถูกอ่ะอย่าพึ่งไปอะไรก็คือป้องกันแล้วกันจะได้ไม่มีอะไร
ฉุกเฉินเนาะแต่ยังไงมีคนดูแลแน่นอนค่ะชีวิตนี้ใช่มีเสน่ห์มีคนอุปถัมภ์แน่นอนนะคะใช่ใช่เน้นเลยเขาอุปถัมภ์โอเคค่ะโอเคนะขอบคุณมากครับน้องอุ้มแล้วเจอกันค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเจอกันเชียงใหม่ค่ะจ้าเจอกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่เสียงเขาน่ารักจริงๆไม่แต่เขามีเสน่ห์นะเป็นเด็กที่มีเสน่ห์เลยแหละแล้วก็ถามว่ามีคู่ไหมมีคู่แน่นอนอีก2ปีนี่แหละจะได้แต่งงานแล้วยังไงแอร์ก็ตัดชุดไว้แล้วกันได้ไปของน้องแน่ๆเนาะอ่ะทีนี้ดูจากในนี้ไหมคะดูมาอ้าวนี่อะไรน้องดีเจไงมาดูสวยนะสวยเขาบอกแล้วเขาเป็นคนมีเสน่ห์ช่างเลือกก็ใช่โอ้สงสัยไม่ได้มาที่ให้เลือกทีละ2แล้วมากกว่า2ถึง3ขึ้นไปอย่างน้อยคือ2อ่ะอนงมั้ยอนงมั้ยแฟนตัวยงอังคารที่5กันยา2521มะเมียมีโชคและความรักมั้ยคะนี่รีบเลยอ่ะใช่ต้องรีบเพราะนิ่งตอบเขาแล้วนิ่งนั่งตอบคอมเมนต์อยู่นะคะคุณไม่ได้นั่งทําไม่ได้นั่งเฉยๆนะคะโชคกับความรักโชคไม่ค่อยโดดเด่นนะคะโชคไม่ค่อยโดดเด่นแต่ถ้าเรื่องความรักกับมีกินมีใช้ไม่ขาดมันจะมาเรื่อยๆอย่าเพิ่งมันจะไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันเหมือนมีคนมาจีบมาแอลมาอะไรเงี้ยเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าความรักที่ยั่งยืนมันมีกินมีก็คือดูไปแต่ถ้าจะชัดเจนจริงๆอ่ะมันประมาณกุมภาที่เห็นเข้ามาเป็นตัวเป็นตนที่เขาจะแสดงความจริงใจกับคุณจริงๆนะคะแต่ถึงเรื่องโชคลาภอ่ะหยุดไปก่อนเลยยังไม่ค่อยโดดเด่นเลยค่ะมาคนไหนต่อมายุรามะมายุรา5เมษายน2525นะคะวันจันทร์บ้านเลขที่25อยากถามว่าบ้านที่อาศัยอยู่มีโอกาสถูกยึดไหมคะการเงินสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์นี่เราตอบไปแล้วนะคะเราตอบในคอมเมนต์ไปแล้วว่ามันจะผ่านได้แบบนาทีสุดท้ายนะคะโอ้แต่จะมีปัญหาเรื่องเอกสารเยอะแล้วก็ระวังเรื่องฟ้องร้องก็เนี่ยบ้านเขาจะถูกยึดไหมไงอ้าวเขาถามเนี่ยน่ากลัวปีหน้าอยู่เราก็เลยบอกว่ามันคงจะผ่านได้แบบนาทีสุดท้ายมึนๆว่ะแต่ระวังปีหน้านะคะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยดาวเอกสารตกเสียเยอะมากเยอะมากๆแล้วก็ดาวคู่นี้แปลว่าคดีความด้วยยังไงถ้าคุณเจรจาได้รีบๆเจรจาก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสโดนฟ้องร้องหนักกว่านี้ดาวคู่นี้ไม่ค่อยดีทิพวรรณศุกร์ที่29สิงหา2540ลูกในท้องจะคลอดก่อนกำหนดไหมคะอ่ะใครจะดูได้เนี่ยทำไมถามอย่างนี้เดี๋ยวนะมันขึ้นอยู่กับการเทคแคร์ดูแลตัวเองนะเดี๋ยวพึ่งนะ29สิงหาเอาตรงๆป่ะสำหรับแก้วว่าไม่ว่ะแต่ว่าเขาเป็นคนกังวลเรื่องหมดลูกเพราะไพ่ของแก้วมันขึ้นราหูถ้าราหูขึ้นส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องหมดลูกแต่พอมันอยู่ในตำแหน่งที่เขาคิดเองมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มันจะเป็นหรือกำลังจะเป็นคือเขากังวลเลยมั่นใจว่ายังไม่มีเกณฑ์แต่คุณอย่าคิดมากถ้าคุณคิดว่ามันจะครอบกับเหมือนจิตเราสั่งร่างกายมันก็จะเป็นแบบนั้นฉะนั้นไม่อย่าไปคิดเยอะให้คิดบวกเพราะไพ่มันอยู่ในตำแหน่งคิดแล้วกดดันไงแต่ถ้ามันอยู่ในตำแหน่งนี้จะบอกโอ๊ยแน่นอนอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันมาจากมีสายใจเขาอ่ะมีสายละตอบแบบมีสายนะคะแล้วว่าเขาน่าจะมีอาการกังวลด้วยมดลูกหรืออะไรเนี่ยมันตัวบีบผิดปกติอ่ะมีสายเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยเบลค่ะเบลคุณเบลขอว่าเดือนปีเกิดเลยจ้าเดือนปีเกิดค่ะ19มีนา2539ค่ะคุณเบลอยากรู้เรื่องอะไรจ้าคือหนูอยากรู้ว่าหนูมีเซนหรือเปล่าเพราะว่าหนูอะเคยเหมือนเห็นหรือฝันเป็นเหมือนผู้หญิงผู้ชายคู่นึงอะค่ะที่เป็นตัวดำๆไม่เห็นหน้าเขาเลยนะคะเป็นคนร่างใหญ่ๆอะค่ะมาอยู่ที่ใกล้ๆเตียงอะค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่อะคะ54/111ค่ะ54/111มีแน่นอนมีแล้วล่ะเซนแต่ผู้หญิงจริงๆแล้วผู้หญิงจะเด่นกว่านะผู้ชายไม่มีผลเขามาเป็นคู่เลยค่ะแต่ผู้หญิงจะพลังดีกว่าที่บ้านมีปัญหาเรื่องระบบไฟยังไม่เอ่ยมีค่ะมีค่ะมีไหมแกถ้าถามเราว่ามีเซนไหมเราว่ามีนะมีคือแล้วเกิดเดือนมีนาแล้วที่หนูเจอเขามาดีไหมอะคะท่านน้ำเขามาดีแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะยังไม่ถึงอะเขาไม่ได้ปฏิบัติยังบอกยังอะไรไม่ได้แบบชัดเจนอะบ้านหลังนี้คือบ้านของเราเลยใช่ไหมค่ะบ้านที่หนูอยู่ค่ะอยู่มากี่ปีแล้วว่า3ปีอ่ะมันต้องโดนอีกเขาต้องอยู่ได้ไม่นานเนี้ยผู้ชายสูงอายุมั้ยซื้อมาค่ะผู้ชายสูงอายุมั้ยคะที่คุณเห็นดูมีอายุเป็นร่างกำยำเหมือนคนโบราณนะคะดูมีอายุใช่แต
แต่ผู้หญิงจะอายุอ่อนกว่าใช่ค่ะเขาตัวเล็กๆผอมๆกว่าผู้ชายใช่ที่หนูเจอเขามาอยู่ข้างๆเตียงเหมือนเขาจะดึงหนูออกไปนอกห้องหรืออะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะหนูไม่แน่ใจมันสลึมสลือเหมือนที่ตรงนั้นเป็นที่ของเขาไหมไม่เกี่ยวเกี่ยวไหมแต่ผู้หญิงทำงานน้องชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรครับเบลเบลชื่อเบลค่ะเบลเบลจะสัมผัสได้ชัดๆอ่ะช่วงเบลขึ้นเลข3แล้วอ่ะช่วง31ถึง33อ่ะเบลจะเยอะเบลจะเห็นเยอะแนะนำอย่างนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ทำบุญเยอะๆคำว่าทำบุญเยอะๆไม่จำเป็นต้องแบบไปทำทีแพงๆหรือค่าเยอะๆมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากเน้นการทำสม่ำเสมอสะสมบุญเอาไว้นะคะแต่ถามว่าเขาจะทำอะไรเบลได้ไหมหนูว่ายังอ่ะพี่อาจจะเป็นบวกนะอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นมาดีไหมเป็นก็ถามนิ่มนะเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือไม่ได้อยู่ในห้องเขาตามตัวใช่นะคะคือไม่ว่าคุณจะไปนอนที่ไหนคุณก็สามารถเห็นเขาได้อ่ะเหมือนเป็นบรรพบุรุษมั้งใช่ใช่ผมว่าเป็นบรรพบุรุษเพราะว่ามาจากเนี่ยมาจากว่ามาจากการเป็นครอบครัวมีการสูญเสียไหมอ่ะการสูญเสียที่เราผูกพันแล้วก็รักอากงอาม่ามีแม่ค่ะแต่ว่าครั้งที่แล้วหนูเคยมาโทษหนูเคยถามในไลฟ์ค่ะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าแม่ไม่อยู่แล้วอะค่ะไม่น่าใช่แม่มันเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าต้นตระกูลอะพี่เออบรรพบุรุษเอาง่ายๆเป็นบรรพบุรุษก็แล้วกันเอออาจจะเป็นทวดๆของเราอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้มาอะไรเราหรอกเหมือนตอนนี้เบลใกล้เท่าไหร่ละอายุใกล้เลข3ยัง23ตอนนี้23อยู่ตอนนี้23โอ้อีก7ปีจะมีเซนเยอะที่พี่แก้วบอกไม่แต่ว่าต้องสะสมก่อนไงใช่ใช่แล้วเขาเองกลัวแล้วเขาไม่ทำด้วยก็ก่อน7ปีนี้ก็คือต้องทำบุญเยอะๆเหมือนที่พี่แก้วแนะนำเพราะว่าเลข3เนี่ยก็จะเห็นเยอะกว่านี้นะที่พี่แก้วบอกแต่บอกนิดนึงว่ามีเซนไหมมีแน่นอนมีเซนมีเซนแน่นอนเพราะว่าเกิดเดือนมีนาแล้วบ้านที่อยู่นี่ดีไหมคะบ้านที่อยู่ดีไหมคะบ้านเท่าไหร่คะบ้านที่4/111ค่ะดีค่ะจะเป็นผู้หญิงนะก็เหมือนที่เราบอกอ่ะจะอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบไฟอะไรพวกนี้หน่อยนึงนะคะบูชาวิคเนศดี54ค่ะนะสู้ๆนะคะก็ทำบุญเยอะๆนะที่พี่แก้วแนะนำแล้วก็ใช้เซนส์ในทางบวกนิดนึงเนาะอย่ากลัวโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ใน Facebook ไลฟ์เริ่มร้อนระอุแล้วค่ะว่าเราไม่อ่านคนรักที่แหมแป๊บนึงสิคะคุณคือเราจะบอกว่าเนื่องจากเป็นรายการสดนะคะแล้วก็มันจะมีสายโทรเข้าเพราะฉะนั้นมันต้องตัดสลับเพราะฉะนั้นใครที่ส่งข้อความมานะคะรอนิดนึงถ้าคุณรอไม่ได้คุณโทรเข้ามาในรายการเลยนะคะหรือถ้าเรายังไม่อ่านก็ส่งมาจนกว่าเราจะอ่านนั่นแหละเนาะบางอย่างก็ต้องใช้บุญสัมพันธ์นะคะอะไรลด338สิอันนี้กดไลค์กดแชร์ยังเนี่ยเออเห็นมากแล้วก่อนที่คุณจะถามเราคุณต้องไปดูเฟซคุณแล้วคุณกดแชร์ให้เราหรือยังนะคะก็ถือว่าเป็นค่าดูดวงอ่ะง่ายๆ338สีดำถูกโฉลกกับวันจันทร์และวันพุธมั้ยคะวันจันทร์กับวันพุธสีดำไม่เสียนะคะไม่เสียถ้าเป็นวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าปีคนแม่ตาแต่ถ้าเป็นวันพุธก็เหมือนกับถ้าคุณขับรถคันนี้ถ้าคุณเป็นคนเกิดวันพุธเนาะแล้วขับรถคันนี้นะคะมันหมายถึงว่าสุขภาพหรือว่ารถคันนี้จะอยู่กับคุณนานหรือถ้าคุณขับรถคันนี้คุณก็จะไม่มีอาการปวดเมื่อยอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นเกิดวันจันทร์ก็จะบอกว่ารถคันนี้เหมือนคุณถ้าคุณใช้เนี่ยก็จะไปที่ไหนก็จะมีแต่คนแม่ตามีแต่คนช่วยเหลืออันนี้เอาตามทักษะนะคะมาคุณนี่หน่อยนะเกเล19ตุลา2545นะคะเมียคนรักที่เพิ่งเลิกกันไปจะกลับมาไหมครับเอาตรงๆเลยป่ะสั้นๆเลยนะไม่กลับไปแล้วไปรับไม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันจะเป็นจังหวะเด็กเอาแต่ใจกันอยู่ทั้งคู่อันนี้ต้องเข้าใจก่อนมันเหมือนกับว่าเขาก็อยากให้ได้แบบนั้นฉันก็อยากได้แบบนี้มันเหมือนอารมณ์อ่ะแล้วดวงคุณเองอ่ะจากพื้นฐานดวงเดี๋ยวคุณจะเจอคนใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมแซ่บกว่าเดิมรอของใหม่แล้วเดี๋ยวจะดีอย่าบอกว่ารักมากถ้ารักมากมันไม่เลิกหรอกเพราะมันจะยอมเขาฉะนั้นคุณรอของใหม่ของแซ่บตุลาดีกว่านะคะอะไรของใหม่ดีอยู่แล้วเชื่อแพ้ขอคนนี้หน่อย คุณบิวตี้นะคะ12มกรา31จะผ่านช่วงแย่ๆนี้ไปได้ไหมคะถ้าผ่านได้จะใช้เวลาอีกนานไหมกว่าจะฟื้นตัวได้อะค่ะความรักโชคลาภสุขภาพด้วยค่ะโอ้โหมาครบพี่จูเลย13มกรา31ค่ะ12มกรา12 12มกรา31บอกนิดนึงนะคะคนที่เกิดวันที่12เนี่ยก็จะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์หน่อยอะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยรอใครนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องใจเย็นก่อนเลยอันดับแรกแล้วยิ่งเกิดในเดือนมกราก็เหมือนกับว่าตัวเองอ่ะอันดับหนึ่งยิงแล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นหลักอันนี้ไม่ได้ว่านะคะแต่ว่าอันนี้เราต้องบอกนิดนึงว่า
มันจะเป็นไปตามดวงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากคุณเองที่ใจร้อนนะคะหรือว่าแบบไม่ค่อยฟังใครไม่ค่อยเชื่อใครจะเป็นคนแบบนี้อ่ะทีนี้เรื่องแย่ๆจะผ่านพ้นไปเมื่อไหร่ตอนนี้เนี่ยในตำแหน่งของการเงินเนี่ยมันจะใช้คำว่าเงินที่มันมีปัญหาเงินที่จะต้องเสียหายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างที่บอกนะคะตัวคุณเองเนี่ยโชคดีอยู่อย่างนึงว่าเป็นคนที่มีโอกาสที่จะได้โชคใหญ่หรือมีโอกาสที่จะจับเงินก้อนใหญ่แต่มันเหมือนกับเวลาที่เงินเข้ามาหาคุณเนี่ยเหมือนไม่พอสักทีอ่ะมันเหมือนไม่พอสักทีนะมันก็เลยเหมือนกับว่าเวลาที่คุณได้เงินปุ๊บมันก็ต้องมีจ่ายออกไปอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเนาะดวงต่อไปเลยนะคะจะได้ทำเวลานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีดวงราศีอีกอังคารที่5เดี๋ยวขอรออีก2ปีนะคะรออีก2ปีแล้วคุณมีโอกาสที่จะหลุดได้สายเข้าสายเข้าก่อนอ่ะสายเข้าสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะฮัลโหลไม่ได้ยินเลยชื่อค่ะเสียงดังเลยครับชื่อกัญญาวีค่ะกัญญาวีค่ะวันปีเกิดบ้านเลขที่เลยค่ะดูให้ลูกชายอะค่ะดูให้ลูกชายลูกชายวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่2กันยาพ.ศ.2540นะคะถามอะไรเกี่ยวกับลูกชายคะเขามีดวงจะเปลี่ยนงานไหมหรืออะไรมีงานที่ว่าจะได้งานใหม่หรืออะไรมากไหมคะฮัลโหลแป๊บนะคะใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับลูกชายเสียงมันหายไปลูกชายดื้อไหมดื้อไหมเอาใจไม่ค่อยนะคะแต่เป็นคนที่เอาใจเงียบอะฮะเงียบเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดอย่างนั้นเขาเรียกว่าดื้อเงียบนะฮะเอาตรงๆนะพี่จูพูดกับเดี๋ยวหนูย้ำนะบอกนิดนึงชีวิตของลูกชายคุณอ่ะขึ้นแรงลงแรงเวลาขึ้นก็ขึ้นสูงสุดเลยเวลาตกก็ตกสุดเลยจะเป็นอย่างเงี้ยดวงเขาแบบหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะเพราะฉะนั้นต้องเตือนเขาอันดับแรกเลยว่าเมื่อไรที่เขาขึ้นสู่ที่สูงแล้วให้เรามัดระวังตัวเองนะคะแล้วก็เมื่อไรที่แบบมีเงินเข้ามาเยอะแยะเขาต้องรู้จักเก็บเพราะวันหนึ่งมันจะหมดตัวนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยดวงแบบนี้ขึ้นแรงลงแรงมากอ่ะแก้วของแก้วบอกเลยนะคะดวงเขาเนี่ยเป็นดวงที่คุณแม่อุ้มชูตลอดเวลาแล้วเหมือนคุณแม่สปอยอันต้องยอมรับนะคุณแม่ค่อนข้างโอ๋น้องคนนี้มากนะคะแล้วในสายตาคุณแม่น้องจะเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตถ้าถามว่าได้งานไหมมีเกณฑ์ได้งานภายในไม่เกินสิงหาแต่อยู่ไม่นานคุณแม่เพราะอะไรเขาบอกพอหนักนิดเบาหน่อยมันมีปัญหาเพื่อนร่วมงานปุ๊บบ่นแม่บอกมึงก็ออกลูกไม่ได้คุณแม่ต้องบอกลูกทนพอลูกจะได้งานแล้วอยู่ทนต้องคุณแม่ประกบเพราะว่าไพ่บอกเลยว่าคุณแม่เป็นคนที่เป็นคอนซัลท์เขาเป็นที่ปรึกษาเขาฉะนั้นคุณแม่ต้องบอกน้องว่าอดทนอย่าเพิ่งออกนะลูกนะแล้วจะได้งานคราวนี้จะได้เร็วๆนี้ไหมภายในเดือนสิงหาแล้วก็เป็นงานที่คุณแม่แนะนำให้เขาไปสมัครด้วยก็แสดงว่าเหมือนกับว่าพี่แก้วบอกว่าคุณแม่อย่าโอ๋เนาะคล้ายๆว่าอย่าโอ๋ใช่ไหมเออนะค่ะค่ะตกลงว่าได้ครับได้โอเคขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะโอเคมาต่อมาต่อเลยเดี๋ยวเราอ่านในไลฟ์อีกสัก 2-3 อันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูดวงราศีนี้นะคะเออไม่ทันโอเคอุ๊ยน้องอิงมันดูเราด้วยอ่ะจริงนกอิงชนกภาษาต้องใช้เสียงอยู่นะอิงชนกมา คนคนนี้เมื่อกี้อ่านค้างไว้อังคารที่5นะคะ1991การเงินโชคลาภค่ะการเงินโชคลาภอุ้ยโอเคการเงินโชคลาภไม่ได้โดดเด่นมากมายแต่ว่ามีกินมีใช้เรื่อยๆนะคะเตือนนิดนึงนะคะเงินมาเร็วไปออกเร็วถามว่างวดนี้จะมีโชคไหมให้ซื้อเลขของผู้หญิงที่เป็นที่รักที่สุดถ้ามีแฟนก็ซื้อเลขแฟนไม่มีแฟนก็ซื้อเลขแม่หรือลูกสาวนะคะรับรองคุณจะได้ค่าขนมกรุบกริบกรุบกริบโอเควันที่2สิงหานะคะปี35บ้านที่9ทับ4การงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมคะแป๊บนึงนะคะค่ะ2สิงหา2สิงหา35ค่ะ เดี๋ยวอาจารย์จูดู24ถ้าถามว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไหมมันจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่เป็นในที่คุณต้องควบคุมอารมณ์เพราะถ้าคุณอารมณ์ร้อนมันจะมีปัญหาตามมาพื้นฐานดวงคุณเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากจังหวะที่ดวงดาวมันเปลี่ยนทำให้เกิดอารมณ์ค่อนข้างหุนหันพลันแล่นฉะนั้นต้องมีสติถ
้ามีสติปัญหาเกิดปุ๊บจะหรืออะไรก็ตามจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีแต่ถ้าขาดสติปุ๊บมันจะกลายเป็นทางลบทันทีนะคะคุณฟางนะคะเกิด24มิยอ25เรื่องงานการงานความรักค่ะโอ้ตอนนี้การงานกำลังมีปัญหาหนักเลยคือภายในหรือในบริษัทหรือแม้กระทั่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบค่อนข้างเยอะมีผลกับตัวคุณอย่างสูงแล้วในช่วงระยะเนี้ยเป็นระยะที่ค่อนข้างจะปวดหัวกับเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของเฉพาะงานเท่านั้นเรื่องของคนด้วยมีเกณฑ์เปลี่ยนงานหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสถ้าถามว่าจะเปลี่ยนงานได้ไหมมีแล้วมันอยู่ในช่วงระยะ6เดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักล่ะถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยมันรักเลิกๆนะแล้วในพื้นดวงคุณเองเนี่ยถ้าว่าตรงๆดาวความรักไม่ค่อยดีนักนะคะเพราะว่าดาวตัวนึงเนี่ยมันแปลว่าอุปสรรคอีกตัวนึงแปลว่าพัดภาคแล้ว2ตัวรวมกันมันแปลว่าศูนย์สลายโอเคคนนี้นี่เป็นแฟนตัวยงเลยอาจารย์คะวันพุธที่7มกราคม24ดวงค้าขายต้องขายเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีคะแอบ7มกราคม24ดวงค้าขายต้องขายเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีคะได้ไพ่ The Sun โอ้โหดีนะตามคำพยากรณ์ The Sun เนี่ยคนถามเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงไม่ต้องทำอะไรฮะสามีเลี้ยงเขาอยากทำงานเนี่ยดวงค้าขายต้องขายเกี่ยวกับอะไรเขาอยากทำงานไพ่ The Sun เนี่ยปกติเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของสายวิชาชีพแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของทางการตลาดหรือว่า IT เทคโนโลยีเนี่ยจะดีต้องให้เขามาทางนี้นะครับค่ะทีนี้เราดูคนนี้หน่อยเนาะคุณอนงค์นะคะบ้านเลขที่112หมู่2นะคะอังคารที่24เมษายน2516บ้านนี้เจ้าที่เป็นยังไงบ้างคะบ้านนี้เจ้าที่ดีค่ะบ้านนี้ถ้ามีบูชาเกี่ยวกับพระพุทธเนตรอะไรอย่างเงี้ยจะดีนะคะระวังเรื่องปัญหาของระบบน้ำนะคะน้ำรั่วน้ำซึมนะถ้าเจอเนี่ยแก้ไม่หายนะคะไปต่ อวันเสาร์อาจารย์คะวันเสาร์ค่ะนีอายุ42โชคลาภงวดที่16มิยอพอมีบ้างไหมคะมีเล็กน้อยนะคะซื้อเลยเลขที่บ้านตัวเองแต่ไม่ใช่ไปบอกเธอซื้อตามชั้นสี่เธอจำชั้นสี่ห้ามซื้อเลขอะไรเงียบรู้สิบปากแล้วจะถูกแต่ถ้าซื้อแล้วไปบอกคนอื่นเลขเคลื่อนจำไว้เลยนะสำหรับคุณคุณแพรวเหรอวันจันทร์ที่19สิงหา39ปีชวดการเงินการงานจะได้งานช่วงนี้ไหมคะแค่19สิงหาตามคำพยากรณ์เราได้ไพ่ควีนถือดาบนะครับควีนถือดาบเนี่ยลักษณะถามว่าได้งานในช่วงนี้ไหมก็ต้องดูลักษณะของการที่อยู่ในช่วงตกงานไหมหรือลาออกไหมถ้าช่วงนี้ตกงานหรือลาออกอยู่นะครับในช่วงของเดอะมูนเนี่ยปกติเนี่ยให้เดอะมูนแปลว่าเดือนกรกฎาคมวันที่18ตอน18กรกฎาคมถึง26กรกฎาคมเนี่ยจะได้ไพ่ที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์ก็คือได้ไพ่3คาถา3คาถาแปลว่ามีเรื่องของความมั่นคงทางการงานโอเคแปลว่าได้แน่นอนฟันธงเลยมาดูให้แขกกิตติมศักดิ์ของเราหน่อยน้องอิงชนกประสาทนะคะรองเอ้ยมิสแกนสกลนครนะคะรองมิสแกนอันดับ2ประเทศไทยนะคะน้องอิงถามว่ารบกวนเหล่าอาจารย์ดูดวงการงานให้หนูได้ไหมคะวันที่30ธันวาคม2539เลขที่ห้องพัก707ในเลขที่ห้องพักเนี่ยอาจารย์นี่บอกเลยว่าน้องมีไว้นอนอย่างเดียวเลยจริงๆนะคะไม่ได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นเลยนะคะก็ห้องเนี่ยจริงๆแล้วดีคือเดินทางเราได้เงินนะจ๊ะในส่วนเรื่องของการงานค่ะอาจารย์ทั้งหลายงานปีนี้ยังไม่ค่อยเปี้ยงเท่าไหร่ไม่คือมันก็เปี้ยงในระดับนึงแต่ยังไม่ใช่ระดับที่น้องพอใจคือน้องพอใจในสิ่งว่า 100% น้องมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ 50-60% แต่หลัง15มกราคมปีหน้าไปนะคะน้องอิงก็จะดังกว่านี้อีกแล้วมันก็จะมีเกณฑ์เหมือนได้มีงานละครเพราะเนี่ยไพ่ราหูคือพวกเลดเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเงี้ยพวกงานแบบงานแฟชั่นโชว์มีอะไรเงี้ยเข้ามาเยอะลองดูนะอ่ะรอดูพี่แอ้ของพี่แอ้เนี่ยน้องอิงได้ไพ่เดวิลเห็นไหมไม่เกี่ยวเดวิลในคำพยากรณ์ถ้าน้องอิงทำงานอยู่ในแวดวงบันเทิงหรือวงการบันเทิงมันจะต้องมีกระแสข่าวที่แรงนิดนึงมันเป็นกี้กับพี่แอ้เนี่ยไม่ใช่ตกกับหมอดูอะไรเงี้ยไม่ขอบคุณคือเดวิลเนี่ยมันเป็นอารมณ์อาจจะถ้ามันมีเรื่องของผลงานที่ทางแบบแรงกระชากความรู้สึกคนหรืออะไรคนหรือทำให้คนเกลียดอ่ะมันน่าจะปังนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ในปีนี้ที่ทิพย์แก้วบอกปีหน้าเดือนมกราคมที่15ใช่ไหมอาจจะว่าปีนี้มีเข้ามาแล้วแต่ว่าผลงานอ่ะอาจจะไปออกปีหน้าโอเคขอจะดูไงคะอย่างปีนี้จะเป็นงานที่เหมือนกับเป็นงานไปทำแทนคนอื่นอ่ะซะส่วนใหญ่นะคะอย่างขาดคนอย่างเงี้ยน้องอิงก็ไปนะคะเพราะว่ามันบอกว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือการติดต่อแบบด่วนๆแบบเร่งๆ
นะคะซึ่งมันทำให้การงานของเราเนี่ยมันจะมีมันยังไม่ใช่งานที่อยู่กับที่หรืองานที่ประจำมันจะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆแล้วลืมบอกไปน้องอิงได้เดวิลแล้วมันมี9เหรียญ7เหรียญที่น้องอิงเขาเป็นตัวแทนอะไรนะรักแร้ขาวไอ้ตัวเนี้ยจะปังด้วยจะปังโอเคมีสายค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะคุณอะไรเอ่ยฟ้าค่ะคุณฟ้าขอวันเดือนปีเกิดเลยจ้าเกิด14กันยา2535ค่ะ14กันยา35วันอะไรจ๊ะเกิดวันจันทร์ค่ะบ้านเลขที่272/53ค่ะ272/53อยากรู้เรื่องอะไรจ๊ะเรื่องการงานค่ะเรื่องการเดี๋ยวน้องฟ้านี่เพิ่งถูกหวย46มาใช่ไหมใช่ค่ะสีแอร์จับได้หมดเลยจับได้หมดเลยอ่ะพี่แอ้ดูเลยพี่แอ้พี่แอ้ดูพี่นิ่มดูพี่นิ่มดูบ้านเลขที่ปัจจุบันหรือเปล่าคะพี่แอ้ที่เราอยู่ตอนนี้ไม่บ้านเลขที่นี่เดี๋ยวให้พี่นิ่มดูบ้านเลขที่เอาเลขที่ที่นอนอยู่ทุกวันนี้ค่ะอ๋อ272/53ค่ะโอเคเจ้าที่ผู้ชายนะคะบ้านนี้อยู่กี่คนอ่ะเพราะหนูอยู่เป็นห้องเช่าค่ะฮะห้องเช่าอ๋อทำไมของเยอะจังของรกใช่ไหมพี่นิ่มบอกของรกใช่ไหมเยอะมากเลยโอ้ตายแล้วระวังเรื่องปัญหาระบบน้ำด้วยนะจ๊ะเรื่องน้ำรั่วน้ำซึมนะแก้ไม่ได้นะมีบ้างค่ะน้ำซึมแก้ไม่ได้แต่เจ้าที่ผู้ชายนะคะเจ้าที่ดุนิดนึงเนาะแล้วก็หลังบ้านตรงที่มันรกๆเนี่ยนั่นคือจุดที่เจ้าที่อยู่เนาะไปวางของทับเขาหมดเลยเยอะมากเลยของอะอาจารย์จูดูเรื่องงานหน่อยค่ะอันนี้เราอยู่คนเดียวหรือเปล่าคะค่ะอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าตัวเขาเองอะเป็นคนค่อนข้างขี้เหงานะขี้เหงาเวิ้งว้างรู้สึกเวิ้งว้างนะแล้วก็มักจะมีอะไรเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นงานที่คุณจะได้อันนี้แบบไม่คาดคิดนี่ถามว่าได้ไหมได้ค่ะก็พูดง่ายว่าปังใช่ค่ะนะคะปรับเรื่องเดียวเรื่องอารมณ์ตัวเองนะคะแล้วก็บอกนิดนึงเทพประจำตัวคุณเป็นเทพผู้หญิงเทพผู้หญิงเทพผู้หญิงนี่ก็อะไรเจ้าแม่รัศมีแล้วแต่เขาค่ะว่าเขานับถือทางด้านไหนแล้วแต่ฟ้าจะไปศรัทธาหรือนับถือเนาะใช่ค่ะโอเคมีอะไรถามเพิ่มไหมเรื่องของความรักค่ะพี่แอ้พี่แอ้ความรักไอ้พี่แก้วพี่แก้วความรักสามีสามีถามว่าพี่แก้วนี้จะต้องแบบทำใจนิดนึงนะเพราะพี่แก้วเป็นแนวฟันธงแบบว่าตอนนี้มีแฟนยังคะคุณฟ้าฟันธงแบบแม่นชัวร์เลยนะมีเขาเหมือนไม่มีเลี้ยงดูกันแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมไพ่ใบแรกมันนี่เลยอ่ะไพ่สัจธรรมเหมือนกับว่าเนี่ยดูเห็นไหมมันมีทั้งรักหลงลูกนี่นั่นแต่เราทำคนเดียวนี่เราก็อยากให้เขามีความสวีทหวานอ่อนอ้อนอ้อซอสตามภาษาคนสวยแต่แฟนอ่ะก็พี่แก้วรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนสวยเอ้าคนเก่งอ่ะก็เลยรู้นี่ไม่เอาอย่างนี้คือคุณฟ้าฟังแก้วนะคุณฟ้าต้องถ้าอยากให้เขารักคุณฟ้าบ่อยๆเนี่ยคุณฟ้าถวายของหอมกับพระพุทธรูปที่บ้านหรือที่พระในอุโบสถก็ได้แล้วถวายเป็นคู่พวงมาลัยมะลิหอมอะไรเงี้ยเน้นที่มันมีกลิ่นหอมจะทำให้ความรักหอมหวานยิ่งขึ้นนะคะจำไว้เลยนะแค่ของพี่แก้วเนี่ยก็ได้ผลน่าได้ผลของหอมนะลองดูนะคะคุณฟ้าค่ะขอบคุณค่ะทีนี้มาดูดวงต่อเลยวันพุธที่25มิถุนา2518ปีเถาะห้องพัก220ถามเรื่องโชคลาภค่ะโชคลาภเหรอโอ้ต้องแอ้สิโชคลาภจัดจ้ะโอเคดูกันเลยโชคลาภได้ไพ่เอ็กซ์ออฟครับแปลว่ามีแล้วก็เป็นไพ่ที่มีโชคใหญ่ด้วยจริงโชคลาภจะได้มา3ส่วนนะอุ้ยสายหลุดไปแล้วงั้นฟังแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปดูนะคะโชคลาภมาจาก3ส่วนนะฮะส่วนในเรื่องของชีวิตของครอบครัวลักษณะของเจ้านายคู่ชีวิตแล้วก็โชคลาภแบบฟุกๆแล้วก็น่าจะฟันธงว่าได้ก้อนใหญ่ๆโอเคก็ยินดีด้วยนะคะทีนี้ดูดวงตามราศีหน่อยเอาไปเลยจะปิดท้ายทีนี้ใครที่ส่งคำถามเข้ามาแล้วเราดูไม่ทันหรือว่าเราไม่ได้อ่านอยากไล่ตอบให้นะก็มาดูที่แบบว่าผลโดยรวมเลยแล้วกันว่าราศีคุณจะเป็นยังไงอันนี้พิเศษหน่อยใช่ไหมราศีเมถุนเลยใช่ไหมไม่อันนี้จะดูแบบรวมๆเลยนะคะบางทีถ้าไม่ได้ตอบใครเนี่ยคุณฟังจากในนี้เอานะคะเพราะว่ามันจะคล้ายกันอ่ะอันดับแรกคือคนที่เกิดในเดือนมกราก็คือเกิดตั้งแต่วันที่ประมาณ21ธันวาจนถึง21มกรานะคะคนนี้นี่ในรอบปีนี้ของคุณเนี่ยให้ระวังเรื่องในรอบเดือนนี้ระยะนี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความรัก
มันแปลว่าอกหักรักครุฑนะอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของเงินสดถ้าคุณบอกว่าอุ้ยไม่สนใจแล้วเรื่องความรักอันนี้มันหมายถึงว่าการเงินของคุณตอนนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างสะดุดมีปัญหาเยอะการงานก็มากมายนะคะแล้วก็มีงานที่จะต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นอุ้ยตายนี่น้องอิงเลยนี่นาเนาะก็การงานเยอะมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนการศึกษาอันนี้ประสบความสำเร็จต่อไปชาวราศีกุมนะคะให้ระวังเรื่องยานพาหนะมีโอกาสที่จะรถเสียนะคะรถเสียหรือว่าต้องซ่อมแซมรถเกิดขึ้นคือต้องเสียเงินในเรื่องนี้สุขภาพก็ไม่ค่อยดีนักในระยะนี้นะคะแล้วก็ถ้าเดินทางต่างประเทศระมัดระวังค่ะการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ด้วยอันที่สองคือราศีที่สามคือราศีมีนราศีมีนนะคะในช่วงนี้ระยะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยมันเดินเสียมา2ปีแล้วตอนนี้ก็ยังเสียอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินสดตอนนี้มันตกอลีอลีแปลว่าเหมือนมีคนมาแย่งใช้อ่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนจะต้องจ่ายเงินหรืออะไรบ่อยๆแต่ดีอันหนึ่งของคุณก็คือว่าถ้าคุณต้องการหุ้นส่วนในเรื่องของธุรกิจก็จะมีคนเข้ามาร่วมด้วยหรือคนที่ต้องการแฟนต้องการคู่ก็จะมีคนเข้ามาในช่วงนี้แต่บอกนิดนึงนะคะคนคนนี้หนึ่งมีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นพ่อไม้ได้ด้วยระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นแล้วก็หลอดลมอักเสบง่ายต่อไปชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษในระยะนี้นะคะถ้าคุณมีความรักก็จะเป็นคนที่อายุน้อยๆเข้ามานะคะอย่างน้อยๆก็6ปีนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงก็จะได้แฟนอายุน้อยเหมือนกันมากที่สุดคือ5ปีมีเกณฑ์ลงทุนส่วนเรื่องของการงานค่อนข้างจะมีปัญหาถ้าคุณมีลูกน้องหรือบริวารในช่วงนี้จะขาดแคลนลูกน้องเข้าออกบ่อยๆรวมถึงลูกน้องอาจจะเจ็บป่วยหรือลูกน้องนำความเดือดร้อนมาให้นะคะอย่างเช่นคุณมีลูกน้องเป็นคนขับรถหรืออะไรเงี้ยก็รถไปชนเสียหายอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะคะการงานมีโอกาสที่จะต้องปรับเปลี่ยนอะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของอาการเวียนหัวน้ำในหูไม่เท่ากันต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภอันนี้ให้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอันนี้ดีนะคะค่อนข้างจะดีเลยแหละแล้วก็ถ้าเรื่องบ้านมันบอกว่ามีการตกแต่งปรับปรุงใหม่ถ้าเป็นเรื่องของการงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องคู่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนคู่ใหม่เหมือนกันต่อไปชาวราศีมิถุนชาวราศีมิถุนเนี่ยนะคะในช่วงระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของการงานที่มีเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เยอะได้ด้วยแต่เป็นช่วงระยะบางเดือนทีนี้พอในเดือนมิถุนาเดือนนี้เนี่ยซึ่งเป็นเดือนเดียวกับเดือนเกิดของเขาเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าจะมีงานเข้ามาเยอะเข้ามาแล้วเข้ามาอีกนะคะแล้วก็มีการเดินทางที่ได้เงินแล้วเป็นเงินสดไม่ใช่เงินเชื่อเป็นเงินสดในเดือนมิถุนาการงานคุณจะเยอะมากขึ้นแล้วงานส่วนใหญ่จะเป็นต่างจังหวัดหน้าฝนแบบนี้ใช่ป่วยแน่นอนขนาดไปต่างประเทศเรายังตกหลุมอากาศกันมาอะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎเขาบอกว่าเกี่ยวกับภาระที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือตัวตนเนี่ยในระยะ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังต้องบวกอีกครึ่งปีเขาก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของภาระที่หนักทั้งในเรื่องของงานและเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่แบกภาระอยู่คนเดียวในบ้านก็ต้องรับต่อไปแต่ในช่วงเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เงินสดค่อนข้างเยอะรวมถึงแฟนหรือผู้อาจจะนำเงินมาให้คุณได้ด้วยนะคะมีเกณฑ์เดินทางค่ะในขณะเดียวกันดาวเดินทางนี้ดีมากเลยทั้ง3ตัวนะคะตัวแรกบอกงานที่จะต้องเดินทางตัวที่2เดินทางแล้วมีเงินหรือได้โชคนะคะช่วงระยะนี้การเดินทางจะดีมากส่วนเรื่องของบ้านหรือที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินนะคะแล้วก็ระยะนี้ยังไม่ควรลงทุนนะคะต่อไปชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์อันนี้ต้องยินดีกับชาวราศีสิงห์หลังจากที่ดาวการเงินเสียหายมาตลอดตั้งแต่เดือนมกราเดือนนี้ดีแล้วนะคะก็ในระยะนี้ชาวราศีสิงห์เรื่องของการเงินอันนี้เป็นเงินหมุนก็จริงนะถึงจะเป็นเงินหมุนนะคะแต่ก็จะมีการเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเกณฑ์ซื้อรถใหม่แต่ว่าให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเข้ามาเนี่ยถ้าคุณได้รับรถมาแล้วเนี่ยประมาณ9วันต้องระมัดระวังในระยะ9วันแรกนะคะมันจะมีโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่ย้ายบ้านได้ด้วยค่ะ
แต่ถ้าใครไม่ได้ย้ายนะมันก็หมายถึงว่าให้เราให้ที่บ้านคุณให้ระวังเรื่องระบบน้ำจะมีปัญหาต่อไปชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันในนี้ความเจ็บป่วยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกหมอนรองกระดูกความรักจะเป็นลักษณะแบบหลบหลบซ่อนซ่อนหรือมีกิ๊กอ่ะอย่างนั้นดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยในระยะต้นๆเนี่ยจะค่อนข้างดีแต่พอในระยะกลางไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังให้มากๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินทองได้ง่ายๆเลยชาวราศีตุลนะคะต่อไปชาวราศีตุลถ้าเกี่ยวกับเรื่องคู่หรืออะไรเนี่ยยังคือมันคาราคาซังอ่ะยังแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันให้ระวังเรื่องสุขภาพจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของลำคอหรือบางคนมีโอกาสที่จะเป็นพวกแน่นหน้าอกได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องการเงินเป็นลักษณะของเงินหมุนก็ค่อนข้างยากนิดนึงสำหรับชาวราศีตุลนะคะเพราะช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยจะเป็นรายจ่ายมากกว่ารายรับต่อไปชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่จะลงทุนนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ระยะเวลาที่มันบูมอ่ะเอาเป็นว่าคุณต้องอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่าดาวการงานของคุณเนี่ยมันยังเป็นอุปสรรคดาวตัวนี้แปลว่าอุปสรรคอยู่แต่ก็จะมีโชคเข้ามาอยู่เรื่อยๆสำหรับคุณนะคะอย่างเช่น เพื่อนฝูงหรือพ่อแม่พี่น้องก็จะสนับสนุนนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอีกอันนึงคนนี้ก็ต้องระวังสุขภาพเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเท้าขานะคะจะมีปัญหาแล้วก็ที่อยู่อาศัยจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นอาจจะมีการตกแต่งอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะสุดท้ายคือชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูอันนี้ยังไม่ควรลงทุนนะคะ2ปีเลยนะคะอันนี้ต้องยืดเยื้อไว้ก่อนมีโอกาสเดินทางต่างประเทศอันนี้ถามว่าดีไหมดีมากด้วยนะคะการงานในระยะนี้เป็นช่วงที่โดดเด่นคือสามารถที่จะย้ายงานได้ด้วยนะคะคนที่มีคู่แล้วจะมีผู้หญิงเนี่ยเข้ามาอันนี้ระบุว่าเป็นผู้ชายนะจะมีผู้หญิงหรือเพศตรงข้ามเข้ามาซึ่งมันจะทำให้ชีวิตคุณปั่นป่วนเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะชีวิตปั่นป่วนซึ่งเป็นไปได้ค่ะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเพื่อนอาจจะแนะนำมาได้ด้วยแล้วถ้าคนมีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์แต่งงานไหมคะถ้ามีคู่อยู่แล้วมีโอกาสแต่งงานได้ด้วยค่ะแต่ว่าเป็นแค่ช่วงมั่นหมายยังไม่ถึงกับว่าตกแต่งเนาะโอเคจบไปแล้วอาจารย์จูจบไปพร้อมกับเสียงฟ้าร้องฟ้าร้องคือสนั่นมากฟ้าร้องแบบว่าณขณะนี้ก็จะมีคนแบบว่าส่งข้อความบอกเราว่าอยากดูค่ะแต่ก็ไม่กล้าดูเพราะว่าฟ้าแรงมากใช่ตกหนักมากเลยน่าจะตกทุกที่ไอ้พวกที่ไปสาบานรักก็ระวังแล้วกันนะนะอ่ะทีนี้เมืองทองฝนตกหนักจนร้านอาหารกระจกแตกอ่ะช่วงนี้ก็ระวังกันนิดนึงนะคะเรื่องของพายุไงที่พี่แก้วทำนายไว้ไงพายุใช่ทำนายว่าอาคารสูงไง5นาทีสุดท้ายทำอะไรกันดีต้องขอบคุณนี่ไงที่สนับสนุนผู้สนับสนุนรายการมาดามจอยเลยสคริปต์จันนิ่มมาดามจอยมาดามจอยนะคะจากเจ้าแม่แห่งวงการรถหรูนะคะสู่เจ้าของธุรกิจอะไรเนี่ยทำเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะแล้วก็มีนวดสปานะคะความผ่อนคลายพร้อมทั้งจอยคาเฟ่เครื่องดื่มและอาหารแสนอร่อยที่พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพความชำนาญและความสดสะอาดนะคะอยู่ในปั๊มคาร์เทคนะคะสาขา UAST ใกล้โรงเรียนเด่นลาดพระราม5นะคะติดถนนใหญ่จอดรถสบายไม่เสียค่าจอดด้วยคอนเฟิร์มว่าอาหารอร่อยมากอาหารปักใต้นะคะแล้วก็ใครอยากมีเล็บสวยๆนอนสปาสบายๆชิลๆคลายเครียดหรือว่าผู้ปกครองที่จะไปรับลูกที่โรงเรียนเด่นลาดนะคะไม่รู้จะไปรอลูกที่ไหนก็ไปที่ร้านมาดามจอยได้เลยนะคะสนใจก็โทรไปจองคิวได้ที่0929355515นะคะแล้วก็ ID Line มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะมีอะไรนี่ Happiness Joy Happiness by Joy นะคะไอจีก็ Happiness by Joy มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเหรอมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยยังไงโทรไปถึงก็ไปบอกว่ามาจากรายการศูนย์องศาพยากรเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ใช่บอกเลยว่าดีติดตามในรายการศูนย์องศาพยากรค่ะมาจากทีมนักพยากรศูนย์องศารับรองว่าเดี๋ยวจะมี
ราคาพิเศษให้มีโปรโมชั่นพิเศษให้แล้วคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแล้วด้วยว่าคั่วกิ้งอร่อยมากจากทีมงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นกุ้งด้วยใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์รายการของเรานะคะก็ติดต่อทางทีมงานเข้ามาได้นะคะคุณก็จะได้ขึ้นอยู่ในรายการของเราแบบนี้พร้อมกับได้อยู่กับหน้าเพจของทางอาจารย์ทั้ง4คนนะคะในเพจของแต่ละคนนะคะเราจะไม่ลบออกใช่ไหมไม่ลบตั้งไว้นะคะใครที่เข้ามาดูรายการของเราก็จะได้เห็นร้านคุณเพราะฉะนั้นติดต่อเข้ามาในรายการได้นะคะถ้าอยากจะเป็นสปอนเซอร์รายการให้กับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณมาดามจอยมากมากขอบคุณนะคะสปอนเซอร์รายแรกนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีตามมาต่อไปเนาะเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกดูดิร้านหรูหราอลังการมากอ่ะโอ้ยอยากไปทำเล็บอ่ะจอยแองเจิลจอยเพราะว่าเนี่ยทำตลอดไงเดี๋ยวเปิดคอร์สได้เลยเดี๋ยวถูกไฟเปิดคอร์สให้น้องเลยพี่แอร์เปิดนะคะทุกคนพยานนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรา4คนนะคะในรายการศูนย์องศาพยากรออนทีวีทาง Channel 8ใครที่ติดตามเราอยู่ตลอดก็เข้ามากดไลค์เพจแล้ว8ก่อน CH แล้วก็เลข8นะคะแล้วก็ติดตามพวกเราทั้ง4คนได้จากเพจของแต่ละคนและเพจศูนย์องศาพยากรนะคะติดเจอกับพวกเราได้ทุกวันศุกร์ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะคะเราก็จะมาไขปัญหาเป็นคอนซัลท์ดวงให้พวกคุณแล้วเราก็จะมีแนวทางการแก้ไขให้วิธีการทำบุญให้นะคะถูกต้องแล้วใครที่มีประสบการณ์หลอนก็แชร์กันมาได้อาจารย์นิ่มสามารถซัพพอร์ตพวกคุณได้พวกเราสิพวกเราแล้วถ้าใครอยากถูกหวยก็กรอกเฟซพี่แอร์ไว้พี่แอร์มีเลขทุกวันแล้วมันก็ไม่ซ้ำกันเลยแล้วเสร็จแล้วพอหวยออกกูบอกแล้ววันนั้นวันนี้จริงไหมจริงจริงพี่แอร์เป็นคนที่ถูกหวยทุกงวดนะคะคุณผู้ชมซื้อเท่าไหร่อย่าถามอย่าถามเมื่อปีที่แล้วแก้วถูก14งวดแล้วก็หยุดแล้วพอหลังจากหยุดปุ๊บนะพี่แอร์แม่งต่อเลยถูกทุกงวดเป็นอารมณ์ถูกหนักจัดแต่กรุณาอย่าไปถามพี่แอร์ที่เอ็ดพนันนะคะพี่แอร์ซื้อไว้เท่าไหร่พี่แอร์จะเจ็บใจมากแล้วพี่แอร์จะไม่ดูดวงให้โอเคสำหรับวันนี้ก็มีผลฝากประชาสัมพันธ์แฟนคลับที่เชียงใหม่เอาเลยได้เจอกันนะครับร้านโอเวอร์ชามกกระจายสายเปที่ถนนครับสาขาช้างสาขาสาขาตอนนี้คิวรันมา30คิวแล้วนะครับรีบจองนะคะยังไงรับ60คิวนะโอเคยังไหวก็ยังไหวอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวก็ช่วยดูฟรีค่ะครับแล้วก็เจออาจารย์นิ่มนะ15-16ที่สุรินทร์ค่ะครับสุรินทร์อาจารย์จูด้วย15-16ที่สุรินทร์ด้วยแล้วก็หมอแก้วก็ฮ่องกงฮ่องกงเดี๋ยวจะบินไปอีกแล้วนะครับ14-15 3วันเจอกันที่ฮ่องกงก็คืออันนี้ไปจริงเหรอเอ้าส่งที่14อาจจะโดดล่มนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวจะพยายามจะโทรเข้ามาอ่ะโอเคงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีการไปดูแล้วเนี่ย